สวัสดีครับกลับมาอีกเช่นเคยนะครับกับกิจกรรมของบริษัทเราซอมนิกเทคโนโลยีนะครับกิจกรรมที่เรามีชื่อว่าโชว์ของเดย์นะครับครั้งนี้ก็เรามีเนื้อหาที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายท่านเลยที่สนใจในแวดวงเรื่องของการใช้ข้อมูลนะครับเราได้วิทยากรที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะครับมาให้ความรู้ทางด้านการนำเสนอข้อมูลในเชิงพื้นที่หรือที่เราเรียกว่า spatial analytic spatial visualization นะครับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาเราได้เห็นตัวอย่างของการนำเสนอข้อมูลในเชิงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมาใช่ไหมครับเราเห็นการนำเสนอข้อมูลผลการเลือกตั้งแบบเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าใกล้เคียงเรื่องของ real time นะครับเราได้เห็นในเรื่องของการทำ movement ต่างย้อนกลับมาในคอนเทนต์ของเราครับเราต้องการอยากจะนำเสนอในมุมเรื่องของพื้นฐานนะครับพื้นฐานของการนำเสนอข้อมูลว่าเราจะทำยังไงทำให้คนเข้าใจหรือว่าใช้ประโยชน์หรือว่าเห็นความหมายตรงนั้นได้ดีขึ้นนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวเชิญพบกับคุณพาร์ทเนอร์ของเรานะครับบริษัท iBit นะครับคุณ A เรียกเป็นชื่อเล่นแล้วกันนะครับครับผมขอบคุณนะครับพี่ท็อปขอบคุณพี่เอด้วยคุณซอฟติกด้วยนะครับที่เชิญผมในบิตเข้ามาแชร์เกี่ยวกับเรื่อง spatial แล้วก็ spatial technology ที่เราเป็น core business ของ iBit ผมแนะนำตัวก่อนครับผมชื่อประสงค์นะครับประทีปเพิ่มพงศ์ผมเป็น CEO ของ iBitก็ iBit เป็นบริษัททำทางด้านแผนที่นะครับเป็นหลักแล้วก็พื้นฐานก็ผมเป็นนักภูมิศาสตร์ก็คือเรียนทางด้านโลกเรียนทางด้านเรื่องแผนที่อะไรมาตั้งแต่สมัยปริญญาตรีแต่สมัยปริญญาตรีมันก็ไม่มีความซับซ้อนเลยเหมือนขนาดนี้ครับนะครับหรือว่าเทคโนโลยีอะไรก็มาไม่ถึงขนาดนี้วันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง spatial visualizationคำมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่ว่าคำนี้มันคืออะไรแยกเป็นคำออกมาก็คือ spatial คำหนึ่งกับ visualization visualization ก็อาจจะเข้าใจอยู่แล้วก็คือการรับรู้การมองเห็นด้วยสายตาแล้วเข้าไปในสมองก็ตีความมันออกมาคือ visualization spatial ก็แปลว่ามันมีรากศัพท์มาจากคำว่า space ก็หมายถึงพื้นที่นะครับไม่ใช่อวกาศก็หมายความว่าการ visualize สิ่งที่เราเห็นที่อยู่บนพื้นผิวโลกนักภูมิศาสตร์จะเก่งมากครับที่สามารถตีความจากโลกที่เราเห็นเนี่ยที่มีความซับซ้อนเนี่ยลงบนแมปได้นะครับนี่คือสกิลที่เขาถูกสั่งสอนถูกเรียนมาเขาทำได้แต่ตั้งแต่สเกลในระดับโลกทั้งโลกทั้งใบหรือสเกลในระดับอาคารอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะตีความได้แต่ข้อเสียของนักภูมิศาสตร์เนี่ยนักภูมิศาสตร์ถูกสอนสั่งสอนมาให้มองโลกเป็น2มิติอันนี้เป็นแบบคอนสเตนเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนนะทำความเข้าใจเกี่ยวกับนักภูมิศาสตร์ก่อนแล้วพี่ผมถูกสั่งสอนมาให้เข้าใจโลกเหมือน2มิติก็คือมองโลกจากข้างบนลงมาเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยการรับรู้ในเรื่องของความสูงในเรื่องของค่า z ในเรื่องของค่า z ค่า t หรือค่าที่มันมิติที่3มิติที่4มิติที่5ขึ้นไปเนี่ยในช่วงแรกๆเราไม่มีexperience ทางด้านนั้นมากหรือแม้แต่งานวิจัยทางด้านภูมิศาสตร์ในสมัยก่อนเนี่ยมิติทางด้านค่าเวลา temporal ก็เป็นปัญหาในงานวิจัยเหมือนกันเราจะวิชวลไลซ์มันยังไงอันนี้เป็นปัญหาแล้วในนี้ผมก็พยายามอธิบายพยายามจะเล่าให้ฟังตั้งแต่การวิชวลไลซ์ตั้งแต่2มิติจนถึง3มิติจนถึงมิติที่4ให้นะครับโอเคนี่เกี่ยวกับผมกับ Softnic เราเป็นพาร์ทเนอร์กันประมาณได้ประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับก็เรารู้จักกันในงานสักงานหนึ่งแล้วเราก็แลกเปลี่ยนโนว์ฮาวกันตลอดนะครับ iBit ก็มีการเข้ามาช่วยเหลือ Softnic ในเรื่องของพาร์ทที่เป็นแมป
นะครับทางซอฟนิกก็ให้ไอเดียในเรื่องของ Big Data อะไรนะมีการแลกเปลี่ยนตลอดเป็นพาร์ทเนอร์ประมาณปีนึงละส่วนตัว iBit เองเนี่ย15ปีแล้วครับที่ทำทางด้านแผนที่มาส่วนใหญ่แอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนก็เป็นเว็บแอปพลิเคชันครับสมัยก่อนเราทำเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันก่อนเขียนปลั๊กอินเขียนเอ็กเทนชันเขียนแอดออนอยู่บนพวกโปรแกรมทางด้านแผนที่ไม่รู้เคยใช้โปรแกรมแผนที่อะไรกันบ้างอย่างเช่น ArcGIS QGIS อะไรพวกเนี้ยนี่คือโปรแกรมสมัยก่อนเราเขียนโปรแกรมบนนั้นเราเริ่มกระโดดมาทำงานทางด้านเว็บแอปพลิเคชันประมาณสักได้เกือบ15ปีละสมัยก่อนเว็บแอปพลิเคชันที่เป็นทางด้าน JS ก็ค่อนข้างซิมเปิลมากๆง่ายๆง่ายๆมากๆก็คือเป็นการแค่วิชวลไลท์ธรรมดาเบสิกนะครับปัจจุบันการวิชวลไลท์เปลี่ยนแปลงไปมากๆเลยทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการเทคโนโลยีของเว็บเทคโนโลยีของ user interface look and feel อะไรต่างๆเปลี่ยนไปมากเลยการนำเสนอข้อมูลในมิติที่3มิติที่4อย่างเงี้ยเริ่มมาขึ้นในระยะหลังละการอินเทอร์เกตกับข้อมูลที่ไม่ใช่ในมิติที่เราคุ้นเคย x และ y เจอมิติ time มิติที่4ที่มีความลึกของข้อมูลมากๆหรือมีปริมาณของข้อมูลมากๆเนี่ยนักภูมิศาสตร์ก็เริ่มตันนะครับตรงนี้มันเป็นจุดที่มันจะเริ่มเกี่ยวข้องละการใช้พวก business intelligence การใช้พวก dashboard มาเสริมกับทางด้านแผนที่หลังๆ งานจะเป็นลักษณะแบบนั้นหมดเลยนะครับวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างวันนี้ผมพูด2เรื่องเองนะครับเรื่องแรกก็คือ spatial visualization theory แต่มันทฤษฎีมันใหญ่มากนะครับทฤษฎีมันเยอะมากมีทั้งในหลายๆมิติหลายมุมมองมากๆเลยผมจะยกมาเฉพาะจุดที่มันไม่ลึกมากเอากลางๆเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายตัวนี้ส่วนใหญ่ผมอ่านมาจากงานรีเสิร์ชแล้วก็มาอธิบายมาย่อยความให้ฟังนะครับตัวทฤษฎีนี้แต่ทฤษฎีนี้มันเป็นพื้นฐานแหละที่ทำให้เราไปต่อยอดอะไรอย่างหนักได้มากมายส่วนที่2ผมจะยกเคสสตัดดี้ให้ดูก็จะปนๆไปครับก็จะมีทฤษฎีเคสสตัดดี้ทฤษฎีเคสสตัดดี้ปนๆไปทำให้เราเห็นภาพชัดนะครับอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะเข้าใจเกี่ยวกับ spatial visualization เราต้องเข้าใจการ representation ก่อนfeature representation คำมันก็อาจจะเป็นคำอะไรแปลกๆละฟีเจอร์ในมุมมองของโปรแกรมเมอร์ก็จะเข้าใจว่ามันเป็นฟีเจอร์เป็นฟังก์ชันใช่ไหมแต่ในมุมมองของนักภูมิศาสตร์คำว่าฟีเจอร์มันไม่ใช่เป็นความหมายแบบนั้นปัจจุบันเราไม่พูดแล้วว่าเป็นจุดเป็นเส้นเป็นโพลีกอนหรือเป็นอาคารหรือเป็นอาคารสามมิติหรือไม่ใช่ละเราไม่พูดอย่างนั้นเราเรียกมันว่าฟีเจอร์แต่อย่าไปสับสนว่าเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันของในโปรแกรมมิ่งนะเวลาผมคุยกับโปรแกรมเมอร์ในบริษัทก็จะนี่แหละก็จะมีปัญหานี่แหละฟีเจอร์แต่ถ้าคุยกับนักภูมิศาสตร์ด้วยกันก็จะเข้าใจว่าฟีเจอร์คืออะไรอันนี้คือฟีเจอร์ representation ก็คือนำเสนอตัวฟีเจอร์นั้นออกมาเอาเริ่มจากสไลด์นี้ก่อนง่ายๆในโลกนี้ทั้งโลกนะครับทุกอย่างที่เราเห็นบนโลกเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามเคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่มีชีวิตแป๊บเดียวหรือมีชีวิตในระยะเวลานานหรือมีมองเห็นและมองไม่เห็นนักภูมิศาสตร์แปลงลงแผนที่ได้หมดสิ่งที่ปรากฏบนโลกเราเรียกว่าฟีเจอร์อะไรบ้างที่เป็นฟีเจอร์เช่นถนนเป็นฟีเจอร์ตึกเป็นฟีเจอร์บ่อน้ำสวนสาธารณะเป็นฟีเจอร์แล้วเราจะ represent สิ่งที่ปรากฏบนโลกเนี่ยออกมาเป็นฟีเจอร์ที่บนแผนที่ยังไงนักภูมิศาสตร์ถูกกำหนดให้คิดทุกอย่างบนโลกเนี่ยตีความบนแผนที่ได้เป็นแค่ได้3อย่างทดแทนสิ่งที่ปรากฏบนโลกได้แค่3อย่างอย่างแรกคือ represent ให้มันเป็นจุด represent ให้มันเป็นเส้นแล้วก็ represent ให้มันเป็นพื้นที่มีแค่นี้ครับทุกอย่างบนโลกสามารถ represent ได้แค่3อย่างยังไม่พูดถึงมิติที่เป็น x มิติ z หรือมิติ t นะครับเอามิติที่เป็น2มิติก่อนพอเราคิดต้องคิดบน2มิติให้ขาดก่อนถ้าเรามองทุกอย่างบนโลกนี้ออกไป2มิติแล้วตีความสิ่งที่เราเห็นเป็น3สิ่งนี้ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจการทำ spatial visualization ละ
ในหัวเรานึกตามนะครับมันก็จะมีคำถามอยู่ในหัวมากมายว่าอ้าวแล้วตึกฉันจะทำให้มันเป็นจุดหรือเป็นเส้นหรือเป็นพื้นที่ดีถ้าคิดตามก็จะมีคำถามตรงนี้ในหัวแต่มันจะมีคำตอบอยู่ว่ามันควรจะเป็นอะไรถ้าผมจะตอบให้กวนๆก็มันก็เป็นอะไรก็ได้ตามใจเราอ่ะอยากให้มันเป็นจุดก็ได้อยากให้เป็นเส้นก็ได้อยากเป็นพื้นที่ก็ได้เพียงแต่ว่าวัตถุประสงค์ของเราเพื่อไปทำอะไรเท่านั้นเองข้อดีของจุดง่ายมีแค่ x และ y ถ้าเรามองเวกเตอร์ก็คือแค่ x และ y เส้นก็คือมี x และ y มากกว่า1ตัวความง่ายของการสร้างเส้นกับสร้างจุดก็ต่างกันละการสร้างจุดจะสร้างได้เร็วมากการสร้างเส้นจะต้อง2จุดเป็นขึ้นไปการสร้างพื้นที่ก็ต้องมีอย่างน้อย3จุดเป็นขึ้นไปเพราะฉะนั้นความยากของการสร้างข้อมูลก็แตกต่างกันออกไปข้อดีของจุดง่ายข้อดีของเส้นคือมี direction ข้อดีของ area ก็คือข้อมูลของพื้นที่ก็คือมี area ไม่สามารถถ่ายทอดลงไปที่เส้นได้ area ไม่สามารถถ่ายทอดลงไปในจุดได้เนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเพราะฉะนั้นมองทุกอย่างบนโลกครับมองออกไปหน้าต่างก็ได้หรือมองสิ่งที่เห็นแล้วไม่เห็นก็ได้เป็นได้3อย่างผมลองถามดูว่ามีอะไรบ้างที่เราไม่เห็นแต่ปรากฏบนแผนที่ลองคิดดูมีอะไรไหมอะไรฮะอากาศแสดงบนแผนที่ได้แสดงบนแผนที่หน้าตาเป็นยังไงเราต้องคิดให้ถึงว่าอากาศ PM 2.5 ก็ได้เรามองไม่เห็นใช่ไหมครับแล้วมันบนแผนที่มันหน้าตาเป็นยังไงเราเคยเห็นแผนที่ PM 2.5 ไหมเป็นสีสีนั้นมันเป็นจุดเป็นเส้นหรือเป็นแอเรียครับมันเป็นจุดเป็นเส้นหรือเป็นแอเรียเป็นแอเรียเห็นไหมมีอะไรอีกที่เรามองไม่เห็นใกล้ตัวกว่านั้นอีกครับเราอยู่กับมันทุกวันแต่เรามองไม่เห็นมันแต่มันเป็นอยู่บนแผนที่ขอบเขตการปกครองขอบเขตการปกครองเราไม่เคยมองเห็นมันใช่ไหมเรารู้ไหมกรุงเทพขอบหน้าตาเป็นไงรู้เราเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้ขอบเขตจังหวัดแต่ละจังหวัดมันเดินไปมามองเห็นไหมมันไม่เห็นใช่ไหมไอสิ่งนี้เราเรียกว่า abstract feature abstract ก็คือจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นนักภูมิศาสตร์ถูกสอนอย่างเงี้ยมาตั้งแต่สมัยเรียนละว่าต้องคิดให้ได้คิดได้โอเคไหมเราคิดให้ตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าคิดตรงนี้ได้ปุ๊บเดี๋ยวไปต่อง่ายเลยทีเนี้ยข้างหลังสบายละเอาตัวอย่างไหมที่เรามองเห็นแล้วมันแสดงผลในรูปแบบที่เพี้ยนๆไม่เหมือนกับตรงๆอย่างที่เราเห็นเช่นจำนวนประชากรประชากรคือคนใช่ปะเราจะแสดงเป็นจุดไหมไม่เราแสดงเป็นเส้นไหมไม่เราแสดงเป็นพื้นที่และใส่สีให้มันว่ามีประชากรเท่าไหร่รถไฟฟ้าที่กำลังเคลื่อนที่อยู่เป็นจุดเป็นเส้นหรือเป็นพื้นที่ดีเป็นจุดถึงจะดีที่สุดเส้นการเคลื่อนที่ของเส้นมันยากครับเวลา move ทีก็ต้อง move หลายๆจุดไปใช่ป่ะมีความเราสามารถ represent รถไฟฟ้าด้วยแค่จุดจุดเดียวก็ได้โอเคอันนี้คือเราต้องมองให้ออกพื้นฐานเลยนะถ้าเรามองออกปุ๊บที่เหลือนี่เป็นเรื่องเด็กๆเลยตัวอย่างที่มันเป็นลักษณะเส้นเป็นสมมติว่าเป็นทิศทางลมอย่างนี้ป่ะเป็นทิศทางทิศทางลมถูกนำเสนอเป็นเส้นจริงๆแล้วในข้อมูลจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นโดยมันจะแบ่งเป็น2 ส่วนครับส่วนที่เก็บกับส่วนที่วิชวลเก็บมันอาจจะเก็บเป็นจุดแต่เราหลอกการแสดงผลด้วยสายตาด้วยให้มันเป็นเส้นได้เราต้องแยกให้ออกระหว่างการที่เราเห็นกับการที่เก็บตอนนี้เราอยู่ที่ในเลเวลของการเก็บก่อนการเก็บก่อนการเขียนก่อนเก็บลงไปก่อนแล้วใน JS จะถูกให้แยกไปว่า storing กับ visual ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราสามารถแสดงจุดให้เป็นพื้นที่ให้คนเห็นเป็นพื้นที่ก็ได้เราสามารถเอาจุดแสดงเป็นไอคอนก็ได้ซึ่งเป็นแบบมี drawing เป็น SVG อย่างนี้ก็ได้ทั้งที่เนื้อนั้นมันคือจุดเพราะฉะนั้นวิชวลกับสตอริงก็จะคนละเรื่องกัน
ั้นเรามาพิจารณาเรื่องสตอริงก่อนเดี๋ยววิชวลจะไปตามมาอีกทีสเต็ปหนึ่งโอเคเก็ตเนาะเร็วไปไหมโอเคมันไม่ใช่แค่นั้นครับ JS ก็มีลูกเล่นให้เราอีกมากมายคือว่า Visualize Feature Representation ในภาพใหญ่ represent ได้2หลัก2แบบ represent ด้วยจุดเส้นแล้วก็พื้นที่1นะเขาเรียกว่ามันเป็นเวกเตอร์เพราะมีการขึง XY ที่เป็น latitude longitude ตามแกน X แกน Y Visualize แบบที่2ก็คือเป็น raster เราสามารถ represent สิ่งที่อยู่บนโลกด้วย raster ก็ได้ข้อมูล raster ให้เรานึกจินตนาการว่าเหมือนภาพดาวเทียมครับภาพดาวเทียมภาพดาวเทียมก็คือเหมือนกล้องเที่ยวถ่ายแหละเวลาเราซูมเข้าไปใกล้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 สิ่งที่เราเห็นสิ่งสุดท้ายคือพิกเซลพิกเซลนั้นก็เป็นตัวแทนสิ่งที่ปรากฏบนโลกเราลองจินตนาการถ้าเป็นถนนครับตัวกล้อง Google Map ถ่ายมาตุ้มถนนมันน่าจะเป็นพิกเซลเรียงต่อกันใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ลายครับมันคือพิกเซลที่เรียงต่อกันมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันเราจะ represent ถนนด้วยพิกเซลหรือด้วยเวกเตอร์ลายได้ทั้งคู่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนำไปใช้งาน iBit เคยใช้ทั้ง2โมเดลนี้แล้วก็ไป aggregate data เป็น BI ออกมาได้ทั้งคู่เช่นกันเราต้องมองหลักๆ ก่อนให้ได้โดยหลักส่วนใหญ่นะครับ spatial visualize เนี่ยจะอยู่บนเวกเตอร์โดยส่วนใหญ่มันจะถูกเทไปทางเวกเตอร์ซะส่วนใหญ่ raster เป็นส่วนน้อยแต่ raster มีความสามารถสูงที่ในเรื่องของ calculation ที่เร็วมากนะครับมันเป็นลักษณะเป็นเหมือนเป็นตาราง Excel อ่ะเอาตาราง Excel มาตาราง Excel เป็นกล่องเนาะให้คิดเหมือนตาราง Excel ก็ได้ตาราง Excel ก็เป็นกล่องนั้นก็คือ1พิกเซลเราเคยทำเวกเตอร์ใช่ไหมครับเอ้ยทำเป็นพวกเมตริกใช่ป่ะเมตริก A คูณเมตริก B เงี้ย A บวก B A คูณ B อะไรเงี้ยเอา2เมตริกมาคูณกันนั่นแหละครับนี่คือ raster operation เอา raster A บวก raster B ได้ raster C พวกนี้ทำได้เร็วกว่าข้อมูลที่เป็นเวกเตอร์มากๆเลยนี่คือข้อดีของเวกเตอร์ข้อเสียของมันคือไม่ precise ไม่มีความแม่นยำไม่มีความถูกต้อง raster ที่เราเห็นภาพของ Google เนี่ยที่เราเห็นนะครับซูมเป็นเล็กที่สุดเลยมันขนาดพิกเซลไซส์พิกเซลขนาดหนึ่งอะถ้าเปรียบเทียบบนพื้นผิวโลกมันเท่ากับ2ไม้บรรทัด60เซนก็หมายความว่าถ้าเราจอดรถอยู่1คันอาจจะปรากฏบนนี้ประมาณสัก3พิกเซลถึง5พิกเซลเป็นไปได้แต่เวกเตอร์ที่เป็นเส้นมันพรีไซส์มากขนาดลาติจูดลองติจูดจุดต่อจุดจุดต่อจุดเลยโอเคเยอะไปไหมละเอียดลึกลงไปป่ะครับงั้นเอาจบเอามาเวกเตอร์ก่อนลาสเตอร์เดี๋ยวมันจะแทรกมาผมจะเน้นเวกเตอร์เป็นจริงๆ raster มันมีลูกเล่นตรงที่คือเวกเตอร์ก็ทำแบบเขาไม่ได้บางทีเราต้องการแค่วิชวลฟิลลิ่งดูแพทเทิร์นเวกเตอร์ทำสู้ raster ไม่ได้แพทเทิร์นเดี๋ยวอาจจะมี 2-3 สไลด์มันจะบอกว่าถ้าเราจะศึกษาแพทเทิร์นแพทเทิร์นเหมือนกับการเกาะกลุ่มการกระจายตัวความสัมพันธ์กันraster ทำให้เราเห็นภาพชัดจริงๆเราเวกเตอร์ทำได้เหมือนกันทำได้ทั้งคู่แหละครับแต่ raster มันจะเป็นทิศทางค่อนข้างอ่านง่ายกว่ากลับไปจุดเดิมนะครับสมองเราต้องมองเห็นบนโลกตีความให้ได้เป็นจุดเส้นพื้นที่ให้ได้ก่อนถ้าเราโดนโจทย์ถามมาว่าเราจะนำเสนอสิ่งนี้ยังไงตีความมันออกมาเลยฉันจะเก็บมันเป็นจุดฉันจะเก็บมันเป็นเส้นฉันจะเก็บมันเป็นพื้นที่ข้อดีของ GIS ที่แตกต่างกับComputer Aided Designing หรือว่าพวก Illustrator หรือ SketchUp หรือว่าพวกอะไรต่างๆที่ไปเป็นทางด้าน Engineering ข้อที่แตกต่างชัดเจนคือ
GIS มี property vector มี property raster มี property จริงๆ raster โดยธรรมชาติของข้อมูลน่ะที่เป็น data มันน่ะมันมี property อยู่แล้วพิกเซล1พิกเซลมีค่าก็คือพิกเซล value อันนั้นคือ property ของมันเวกเตอร์1จุดก็มี property ให้คิดว่า1จุดคือ x และ y ที่เป็น x และ y ก่อนนะ property มันคือมีกี่ฟิลคิดให้ออกเช่นอาคารซอฟนิกสำนักงานซอฟนิกฉันจะเก็บอาคารสำนักงานที่เป็นทางด้าน IT เป็นจุดจิ้มปุ๊1จุดเลยคืออาคารซอฟนิก property คืออะไรครับคุณสมบัติของซอฟนิกคืออะไรเก็บเป็นฟิลเป็นคอลัมน์เลยปักๆๆๆไปเช่น CEO ชื่อว่าอะไรงบการเงินมีผลประกอบการเท่าไหร่ที่อยู่มีจำนวนสตาฟเท่าไหร่โปรแกรมเมอร์กี่คนเปิดเวลาปิดเวลานี่คือ property มองกลับกันนะครับ raster เก็บ property แบบนี้ไม่ได้แต่เรามีความคุ้นเคยกับตารางข้อมูลที่เป็นตารางใช่ไหมอะไรที่เจอเป็นตารางปุ๊บตาราง2ตารางปุ๊บอะกิเกตกันสบายใช่ไหมตาราง1ตารางอะกิเกตกันเป็นค่าใหม่สบายใช่ป่ะให้คิดอย่างนั้นเลยการโอเปเรตติ้งอยู่บนข้อมูลที่เป็นสเปเชียลมีฟีลลิ่งคล้ายๆแบบนั้นแต่เราต้องมองสิ่งที่เห็นบนโลกลงไปตารางให้ได้ในเชิงของการ data storage ที่อยู่ใน database หรือว่าที่เป็นไฟล์หรือเป็น json หรือเป็นอะไรก็ตามจุดมันก็คือ1คอลัมน์เส้นก็คือ1คอลัมน์ area ก็คือ1คอลัมน์เราจะไม่เก็บจุดแล้วเก็บแบบคอลัมน์ที่เป็น latitude กับ longitude เราจะเก็บว่าคอลัมน์นั้น data type ที่เป็นถ้าเราเล่น SQL ก็จะเป็น data type ที่เป็น geometry หรือ geography แล้วเก็บลงไปเลยครับเก็บ x และ y ลงไปเลยถ้าเป็น json ก็คือเราจะใช้ไฟล์ format ที่ว่า geojsonก็เป็นฟีเจอร์คอลเลกชันมันก็จะมีมาตรฐานของฟอร์แมต JSON อยู่คิดว่าน่าจะคุ้นเคยดีส่วน property มันก็คืออีกชุดหนึ่งของ array ข้อมูลแหละที่อยู่ใน object นั้นมีเท่านี้เองที่เกิดเอาเราเอาสิ่งที่อยู่บนโลกแล้วเราเริ่มเก็บได้ละเราเริ่มเก็บ property ได้ละแล้วหลังจากนั้นก็ไปเล่นละครับตอนนี้เราเวกเตอร์ละเรา raster ละเรารู้2 อย่างละนะครับบทบาทของ visualization มีแค่ประมาณแค่3อย่างครับจริงๆแล้วผมก็จะพูดไปละปนๆกันโรของมันเนี่ยมี3โรครับโรแรกมันให้ information ก็มันก็จะบอกได้มันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนแล้วสิ่งนั้นคือมันเป็นของใครเช่น property แหละง่ายๆจุดของ Softnic ก็คือมันคืออะไรมันคือ buildingมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ได้ที่จุดหรือจุดที่ไหนแล้วก็มันเป็นของใครก็คือ property ข้างในถ้าเราวิชวลไลซ์มันออกมาได้มันตอบข้อ1แล้วสิ่งที่2ก็คือมัน analyze ได้พอเป็นจุดไม่ใช่คิดตัวเดียวมี3 4จุดละ5เต็ม5 6ไปหมดผมอยากจะจากตรงนี้ไป fortune ถ้าเอาระยะทางขจัดเราก็ตีเส้นตรงไปแล้วทําตีโกณมิติเราก็วัดได้แต่ใน JS มันมากกว่านั้นมันเอาข้อมูลไปวัดอยู่บนเส้นถนนนั่นคือการ analyze ก็เกิดเป็น output อีกตัวหนึ่ง shorted path เป็นไงสิ่งที่3คือมัน explore ข้อมูลที่เราไม่สามารถมองเห็นแบบด้วย individual ได้ง่ายๆข้อมูลที่เป็น big ใหญ่ๆครับเราสามารถสรุปข้อมูล100 recordถ้าเรา100 record เรามาวาดเราใส่ตารางปุ๊บๆๆ100 record เนี่ยเราจะรู้ไหมว่าพฤติกรรมของ data มันมีการพล็อตในทิศทางไหนหรือว่ามันมีการเบี่ยงเบนไปในทิศทางไหน100 record ถ้าเราเห็นเป็นตารางแล้วก็ค่อนข้างยากแล้วถ้าเกิดเอาตัวนั้นน่ะมา explore หรือว่าโชว์บน map เนี่ยเราจะเห็น scatter มันเราจะเห็นการก่อกลุ่มมันมั้ยเราจะเห็นการก่อกลุ่มข้อมูลมั้ยมันไม่ใช่ก่อกลุ่มในเชิงของข้อมูลอย่างเดียวมันเกาะกลุ่มในเชิงข้อมูลและเกาะกลุ่มในเชิงตำแหน่งก็ได้ถ้าเราเกาะกลุ่มในเชิงข้อมูลก็คือเราก็พอร์ตที่โปรแกรมธรรมดาง่าย
ต่ถ้าเกิดมันเอากราฟฮิสโตแกรมนี้ลงแผนที่เราก็จะรู้อ๋อออฟฟิศสำนักงานเนี่ยมันเกาะกลุ่มแถวๆสีลมนะมีการกระจายตัวความหนาแน่นเนี่ยตรงนั้นมากถ้าเลยมาทางอนุสาวรีย์จะน้อยหน่อยอะไรเงี้ยเป็นต้นนี่คือการ explore ข้อมูลที่มากขึ้นจากการเก็บจากแค่บอกว่ามันอยู่ที่ไหนการวิเคราะห์เบื้องต้นแล้วมันก็เปิดข้อมูลที่เรามองไม่เห็นจากความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆออกมาได้ information ทั่วไปก็บอกมันคืออะไรนี่คือพื้นฐานง่ายๆนะครับเช่น Google Map นี่แหละถ้าเปิด Google Map มาเพลนๆมันก็ตอบว่า where is it อ่ะได้ละแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราทำ shorted path มันคือการ analyze ถ้าเกิดเราจะเล่นมันให้มากขึ้นคือการ explore data ละเอา data มาเล่นให้มากขึ้นมันก็จะเห็นความสัมพันธ์แล้วครับสีแดงก็คือป่าสีเขียวนี่คือป่าแต่ว่าจะเป็นป่าคนละแบบมันจะมีความเข้มของเนื้อข้อมูลนี่คือข้อมูลที่เป็น raster visualize จะตอบโจทย์เบื้องต้นอะอย่างเงี้ยได้ง่ายๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นกับข้อมูลมากขึ้น advance วิเคราะห์มากขึ้นมันจะเปิดเผยข้อมูลอีกชุดใหม่ขึ้นมาผมเชื่อว่าทางซอฟต์นี่ก็มีประสบการณ์ในการเล่นข้อมูลที่แบบลึกเชิงลึกเข้าไปเรื่อยๆมันจะเปิดเผยอินฟอร์เมชันชุดใหม่ขึ้นมาแมปเช่นเดียวกันแล้วถ้าเกิดว่าเราจะนำเสนอมันในตัวข้อมูลสเปเชียลมีอะไรที่ต้องคอนเซิร์นบ้างมีอะไรที่ต้องคิดบ้างว่ามันควรจะเป็นมีแค่ง่ายๆครับตอนนี้เราคัดเถิบขึ้นมาในเลเยอร์ของพรีเซนต์มาแล้วนะเราไม่ได้พูดถึงเลเยอร์ของการเก็บข้อมูลละเก็บได้ละเรารู้อะไรเป็นอะไรเป็นจุดเป็นเส้นละคอนเซิร์นไม่กี่อย่างครับคอนเซิร์นสเกลมาตรส่วนคอนเซิร์นซิมโบลคอนเซิร์นสีคอนเซิร์นแพทเทิร์นประมาณนี้โดยภาพใหญ่ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวมันมีดีเทลอีกวัตถุชิ้นนี้จะเป็นโพลีกอนจะเป็นพื้นที่หรือจะเป็นจุดมันขึ้นอยู่กับเราตัดสินใจเราพอใจมันจุดก็เป็นจุดเราพอใจให้เป็นโพลีกอนเป็นพื้นที่ก็เป็นพื้นที่แต่จะมีคนคนหนึ่งที่บอกว่ามันควรจะเป็นอะไรก็คือมาตรส่วนยกตัวอย่างเหมือนเราขึ้นเครื่องบินน่ะขึ้นบนตึกก็ได้บนตึกเราอาจจะเห็นบ้านเป็นหลังได้เราอาจจะโอเคมองลงมาแล้ววาดเป็นรูปบ้านได้ถ้าขึ้นตึกนะครับแต่เราขึ้นเครื่องบินเราเอาภาพจากที่ถ่ายจากเครื่องบินมาเราอาจจะวาดบ้านไม่ได้เราอาจจะโอเคไม่เป็นไรจิ้มมันจุดละกันสเกลจะเป็นถ้าเราบินสูงเราจะเป็นมาตราส่วนเล็กถ้าเราบินต่ำเราจะเป็นมาตราส่วนใหญ่มาตราส่วนใหญ่ก็แค่1ต่อ 4,000 1ต่อ 1,000 1ต่อ 2,000 เป็นมาตราส่วนเล็กก็คือตั้งแต่1ต่อ 20,000 50,000 250,000 เป็นต้นไป1ต่อล้านก็เห็นทั้งโลกเลยเห็นทั้งประเทศเลยมันตอนนี้อันนี้จำเรื่องมาตราส่วนได้เนอะตอนสมัยเรียนประมาณมัธยมอะเรื่องมาตราส่วน1ต่อ 1,000 ก็หมายความว่าสิ่งที่ปรากฏบนแผนที่1เซนติเมตรเท่ากับสิ่งที่ปรากฏบนโลก1,000เซนติเมตร1,000เซนติเมตรก็น่าจะเป็น100เมตรใช่มั้ยเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องแผนที่มาตราส่วนใหญ่พอเป็นแผนที่มาตราส่วนเล็กขึ้นเรื่อยๆเราเคยเห็นแผนที่ Google เนาะที่มันซูมมาไกลๆอ่ะเราแทบจะมองไม่เห็นจังหวัดนนทบุรีเลยเพราะมันหายไปจากแมปละไม่สามารถวิชวลได้ไม่สามารถวิชวลไหลได้อันนี้ต้องคอนเซิร์นละต้องคิดละทำไมไม่เอาขึ้นมาโชว์ทั้งที่ความสามารถของคอมพิวเตอร์หรือความสามารถของเว็บสามารถโชว์มันได้เพราะมันเป็นการดิสแทรกข้อมูลไงครับมันทำให้ข้อมูลตัวอื่นอ่ะมันถูกลดความสำคัญลงไปทำให้มันเกิดการไม่สามารถสื่อสารข้อมูลที่เราควรจะเห็นมาสู่ตัวเราได้อย่างถูกต้องเราซูมแผนที่ระดับประเทศอ่ะเราก็ไม่ควรเห็นนนทบุรีหรือเปล่าไม่ใช่บอกนนทบุรีไม่ดีนะแต่ว่ามันใกล้กรุงเทพมากกรุงเทพมีความสำคัญกว่าดังนั้นอัลกอริทึมก็ต้องโชว์กรุงเทพขึ้นมาสเกลเป็นตัวบ่งบอกว่าอะไรจะเกิดอะไรจะหายด้วยอะไรจะเป็นอะไรด้วยสเกลบ่งบอกทั้งการมองเห็นและการเก็บด้วยเช่นกันใช่ครับใช่ในมุมของวิชวลไลซ์สำคัญมากเราคงเคยเห็นมั้งครับแผนที่ที่แบบลกเลอะเทอะไปหมดเลยจนไม่รู้มันคืออะไรแผนที่สมัยใหม่ฉลาดขึ้นเคยอาจจะคงเคยเสิร์ชโรงแรมหรือเสิร์ชอะไรก็ซูมไปปุ๊บมันจุดเยอะขึ้นถอยหลังมาจุดน้อยลงทำไมมันจุดน้อยลงล่ะแล้วมันเอาอัลกอริทึมไหนในการเลือกจุดไหนขึ้นมาโชว์ล่ะ
เราก็ต้องอันนี้นักภูมิศาสตร์เขาจะคิดละสำหรับเป็นผมผมก็บอกโอเคจุดไหนที่มันเป็นฮอตผมก็จะเมนเทนไว้จุดไหนที่มันมีความสำคัญต่ำผมก็จะหดหายไปไม่ให้วิชวลไหลแต่ในเชิงของ data store มันถูกเก็บเป็น point อยู่แล้วเพียงแต่วิชวลไหลผมซ่อนมันได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคของการวิชวลไหลแตกต่างกันออกไปสมัยก่อนถ้าเราทำแบบนี้เราต้องมีแผนที่ 4-5 แผ่นครับแผนที่1ต่อ 1,000 1ต่อ 2,000 4,000 10,000 20,000 อะไรเงี้ยหลายแผ่นเพื่อจะเห็นข้อมูลหลายๆเลเยอร์หลายๆเลเวลแต่ปัจจุบัน map เราสามารถซูมยังไงก็ได้ปัจจุบันเนี่ย Google Map มีประมาณ23ซูมเลเวลเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะครับแล้วตัวที่ iBit ใช้อยู่ก็คือตัว Open Layer แล้วก็ Map Box ซูมเนี่ยเป็นทศนิยม2ตำแหน่งแล้วไม่ใช่เป็น1 2 3 4 5ละ 1.01 ได้มันละเอียดมากๆเลยซิมโบก็เป็นตัว represent ข้อมูลออกมาข้อมูลเป็นจุดเหมือนกันครับ building เหมือนกันก็เหมือนเราเห็นบน Google แหละ building เหมือนกันแต่ทำไม building นี้มันเป็นรูปแปลกๆอีก building นึงเป็นรูปแปลกๆแล้วสถานีรถไฟใต้ดินทำไมเป็น symbol แบบนี้ทั้งๆที่การ store data มันเป็น store เป็น point เหมือนกันนี่คือ symbol ทำให้เราสามารถแยกความแตกต่างได้ว่าวัตถุที่เราเห็นมันคืออะไร symbol อย่างนึงแล้วครับสีเป็นตัวแยกแพทเทิร์นเป็นตัวแยกความแตกต่างของข้อมูลออกมาให้ไม่มีให้เราสามารถทำให้ data ชุดไหนเด่นออกมาหรือ data ชุดไหนด้อยออกไปจากการวิชวลไลซ์ได้พวกนี้เป็นตัวคุมครับเป็นหลักนะครับแต่ในความเป็นจริงมันมีเยอะมากครับเยอะมากๆเลยครับการวิชวลอ้อลืมพูดไปคือเรื่องของ property มันมีการมันต้องมีการพูดในทั้งสองมุมมันไม่ได้บอกว่าไซส์จะดีไปตลอดเวลาหรือว่าเชฟรูปร่างจะดีไปตลอดเวลาหรือว่า orientation การเอียงจะเหมาะสมกับทุกๆ data ไม่ใช่เราต้องดู data ด้วยถ้า data กลุ่มนั้นสมมุติเราเอา data มาชุดนึง100 record แล้วมา classify เลยนะก็คือ100 record เป็น unique เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะเอา100 record ขึ้นบน map เป็นตึกของสำนักงานทั่วประเทศทั่วกรุงเทพนะผมดึงมา100อันแล้วขึ้นบนแมปถ้าผมว่าตึกที่1ผมขึ้นซิมโบเดียวผมขึ้นซิมโบแบบที่1ตึกที่2ขึ้นซิมโบแบบที่2แบบที่3ขึ้นซิมโบก็จะเกิดซิมโบ100ตัวเคสเนี้ยมันไม่เหมาะเราเรียกวิธีการให้ซิมโบแบบนี้แบบเบื้องต้นเนี้ยเรียกว่านอมินอลอิสระโดดเดี่ยวตัวใครตัวมันนอมินอลมี100 record มีความ unique เพราะฉะนั้นก็จะมี100 symbol มี100สีมี100 orientation ซึ่งมันบางทีมันไม่โอเคแบบที่2คือทำเป็น ordinal ดูเป็นลำดับดูเรียงลำดับดูแบบที่3คือทำเป็น numeric ก็คือทำเป็น interval เอาในภาพนี้มันจะบอกว่าถ้าข้อมูลนั้นเรามา classification มันทำเป็น grouping มันด้วย ordinal แล้ว visual มันด้วยไซส์ดีแต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลที่เป็นเอาข้อมูลมาแล้ว classification มันด้วยวิธี nominal แล้วโชว์ด้วยไซส์พังอันนี้เป็นสูตรสำเร็จเลยบางทีเราว่ามันจะต้อง visual ไหลแบบไหนดีวะshapeเหมาะกับ nominal ไม่เหมาะกับ ordinal อย่างเงี้ยเป็นต้น texture เราเคยเห็น texture เนอะคือแบบเห็นแบบเป็นพื้นที่แล้วก็มีขีดเนี่ย texture เหมาะกับ nominal แล้วก็โอเคพอไปได้พอไหลไปได้กับ ordinal กับ interval ผมว่าน่าจะเข้าใจเพราะว่าใน data 1ชุดเนี่ยมันมีเรนจ์อยู่ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็น numeric อ่ะไม่ใช่เป็นข้อมูลที่เป็น text ข้อมูลที่เป็น text ยังไงมันก็ต้องหนีไม่พ้นในเรื่องของ nominal อยู่ละถ้าเกิดข้อมูลที่เป็น numeric หรือ decimal อะไรพวกนี้ต่างๆเราสามารถมาเล่นเป็น ordinal กับ decimal ได้ที่เป็นตัว numeric ได้เช่นทำเป็น class 1ถึง10 11ถึง20อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้มันจะบอกว่า
เราจะ measurement data แล้วควรจะ visual มันด้วยวิธีไหนดีที่สุดแล้วไม่ทำให้เกิดความสับสนอันนี้อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นคู่มือเลยด้วยซ้ำว่าเราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรมาดูครับนี่คือความแตกต่างของตัว visual ถ้าเป็นไซส์ก็คือแบบนี้ก็มีไซส์แตกต่างกันถ้าเป็นเคสที่เป็น point นะครับก็มีไซส์ที่เป็นเลขกลางถ้าเป็นลายก็คือนี่มีสองหลายไซส์ถ้าเป็น area เขาเขียนว่าคาร์โตแกรมคาร์โตแกรมก็จะเป็นรูปแบบการ display ที่มันอาจจะไม่รู้อธิบายไงเคยเห็นแผนที่ที่มันไม่ถูกตามมาตรส่วนไหมแผนที่ประเทศจีนใหญ่กว่าความเป็นจริงเพราะประชากรเยอะหรือแผนที่ที่อเมริกากับจีนใหญ่กว่าปิดปกติใหญ่กว่ารัสเซียเพราะมีจำนวนประชากรมากกว่าอันนั้นเขาเรียกแผนที่แบบคาร์โตแกรมนะครับคือแผนที่ที่ไม่ได้เป็นมาตรส่วนจริงบิดเบี้ยวตามไซส์ของข้อมูลใช่เพราะว่าถ้าประชากรมากกว่า5ล้านเราจะให้เป็นไซส์นี้แต่บังเอิญว่าอเมริกามันใหญ่มากเพราะฉะนั้นแทนที่มันจะเป็นมาตรส่วนสัดส่วนจริงของไซส์ประเทศอเมริกาก็ไม่ใช่มันก็ใหญ่จริงๆใหญ่มากอันนี้คาร์โตแกรมถ้าเป็นเชฟก็เป็นแบบนี้ครับก็มีเชฟหลายๆแบบนี่คือสิ่งที่เราสามารถrepresent ให้เป็น visual นะครับ represent visual ขึ้นบนตัวเว็บแอปพลิเคชันบนการนำเสนอของเราได้ orientation ถ้าตรงนี้ก็จะกลับไปตรงนี้ไปดูว่ามันเหมาะกับอะไรข้อมูลที่จัดแบบ nominal ข้อมูลที่จัดแบบ ordinal หรือข้อมูลที่จัดแบบ interval เหมาะกับการเอาไปทำแบบไหนมาดูวิชวลที่เป็นแบบ variable กับ pattern ก็จะมี pattern พวกนี้เราเล่นลงไปได้ pattern มันเหมาะกับอะไรแล้วก็กลับไปดูครับTexture เหมาะกับการจัดข้อมูลแบบ nominal แต่ก็พอไปได้นะครับกับนี้ถ้าเราอยากรู้เชิญปริมาณเช่นคนจีนกี่คนหรือปริมาณเท่าไหร่ที่จังหวัดภูเก็ตครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นนำเสนอในเชิงไซส์ครับเราก็อาจจะเป็นซิมโบลที่เป็นลักษณะไซส์เป็นวงกลมครับขยายตามขึ้นตรงใช่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นออร์ดินอลเขาเรียกว่าออร์ดินอลครับเป็นออร์ดินอลเป็น nominal ใช่ครับเราก็โชว์เป็นจุดไปเลยจุดไปเลยใช่แต่พอเราเล่นอะไรที่ข้อมูลมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราต้องเลือกวิชวลที่ถูกละแล้วเป็น nominal เนี่ยจุดนึงที่มันจะมีผลกระทบมากคือสเกลใช่ถ้าสเกลสมมติเราซูมลงไปใกล้ๆเนี่ยมันจะเห็นกระจุกตัวนะครับดูไปดูมามันจะออกครับซึ่งมันกลายเป็นว่าตีผลผิดใช่ครับใช่ครับอันนั้นเป็นประเด็นเลยอันนี้สิ่งที่นักภูมิศาสตร์กลัวการโยนข้อมูลเข้าไปแล้วตีความผิดง่ายมากมากเลยเราสามารถ bias data ออกไปให้ผิดหนึ่งได้เช่นอย่างที่พี่ท็อปว่าอย่างนั้นก็เป็นเคสหนึ่งเคสที่ผมเจอคือเคสของจำนวนประชากรถ้าเกิดเราจัดคลาสที่ไม่ถูกเราจะพบว่าเราไม่รู้เลยว่าจำนวนประชากรการกระจายในนอกกรุงเทพเป็นยังไงเราจะเห็นแต่กรุงเทพกับจังหวัดอื่นกรุงเทพเด่นเลยแล้วจังหวัดอื่นก็จะไม่มีความแตกต่างกันเลยเพราะจังหวัดกรุงเทพมันโดดเด่นมากก็มีหลายแบบครับเราลองเอาสีขนาดแล้วก็รูปร่างลองมาทำดูหรือเราจะเอาข้อมูลที่แบบเรียกว่า uncertainty มานำเสนอในรูปแบบต่างๆสีความคมชัดอย่างเงี้ยเป็นต้นเราสามารถเลือกวิธีที่จะเอามานำเสนอมันได้เราจะสงสัยแล้วเราจะใช้อะไรเลือกวิธีนำเสนอมันจริงๆแล้ว map library ส่วนใหญ่มีความสามารถให้เราเล่นอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วไซส์ได้
เชฟเราก็มองว่าเป็น SVG ก็ได้แล้ว SVG จัดเข้าไปสีสบายอยู่แล้ว orientation ไม่มีปัญหา pattern ถ้าเรามองเราอาจจะมองในลักษณะเป็นที่ iBit ใช้คือใช้ SVG ในการทำ pattern ขออนุญาตย้อนไปใน area ที่เป็นคาโตแกรมใช่ไหมครับตัวนี้ถ้าสมมติว่าวัตถุประสงค์คนนำเสนอ visualizeนำเสนอข้อมูลอยู่นะแล้วมีความต้องการที่จะแบบเหมือนชักจูงแบบเหมือนแบบโน้มน้าวคือผมมองในมุมของคนยูเซอร์คนใช้นะเพื่อไม่ตกอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรตกอยู่ในสิ่งที่ควรนำเสนออยากไปอยากเราอ่ะให้เป็นไปอย่างเงี้ยมีเทคนิคว่ามีอะไรที่ต้องให้ความรู้สำหรับคนทั่วไปคนดูครับสำหรับว่าไม่ให้เราถูกไบแอดเดี๋ยวก่อนอยากจะให้ทวนคำถามนิดนึงคำถามว่าอาจจะกว้างนะแต่ว่าความหมายว่านิดนึงว่ามีคนถามมาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงคนถามครับอ๋อความถามพี่ท็อปหมายความว่าแล้วเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเราไม่โดนไบแอดด้วย Data ผมว่าโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวของผมเองผมว่าเราเหมือนเราถูกบังคับให้ทราบตรงนั้นโดยส่วนตัวนะคือถ้าอินโฟเมชันถูกฟีดมาที่หน้าจอแล้วเราเห็นแล้วเนี่ยแน่นอนครับเราตีความเลยแล้วเราเพอร์ซีฟเลยว่าได้ข้อมูลอะไรมาบ้างเราจะเริ่มสงสัยก็ต่อเมื่อมันเริ่มผิดวิสัยละผิดรู้สึกมันไม่น่าใช่หลังจากนั้นเริ่มดิกดาวน์ลงไปในข้อมูลละอันนั้นนะครับเราถึงจะรู้ว่ามันถูกไม่ถูกพอมาถึงหน้าเราแล้วเนี่ยเรามันเหมือน data ย่อยมาแล้วครับคอยตามในความเป็นตัวเองตรงนั้นมันมีแนวโน้มตรงนั้นเกิดขึ้นได้ได้เยอะมากใช่เป็นไปได้ครับไปแอดได้จัดคลาสใหม่ให้มันดูดีก็ดังได้ปกติวิธีการจัดคลาส data ปกติถ้าเกิดว่าจัดแบบ nominal ก็คือ1ต่อ1ผมพี่ท็อปพี่เอ๋1ต่อ1ก็คือรับ1รับ1รับ1ไม่เอาละเปลี่ยนใจเรา3คนรวมกันนับ1แล้วน้องคนอื่นนับ1ก็ไม่แฟร์ละมันทำได้มันเล่นกับข้อมูลได้จนแล้วทำให้ bias data ที่ปล่อยไปได้เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่เราเห็นแล้วผมว่าเราควรจะถ้าเรามีข้อสงสัยควรจะ cross check กลับไปที่ raw data เป็นเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็น iBit ทำงานให้ลูกค้าเหมือนกันก็มีการ cross check กันตลอดว่า visualize แบบนี้เป็นการ bias หรือเปล่าชัดเจนลูกค้าที่ iBit ทำคือสำนักงานสถิติเราต้องโชว์ให้เขาดูในทุกๆแมปที่เราให้เขาเห็นให้ที่เราจะขึ้นนะครับเพื่อให้เขาดูว่าสิ่งที่เรากำลังโชว์เนี่ยมันเป็นการตีความให้คนอ่านเข้าใจผิดหรือเปล่าง่ายมากเลยเราสามารถ bias data แบบชี้เป้าได้เลยครับอันนี้โดยส่วนตัวนะครับโดยจากที่ผมประสบมาถ้าอย่างผมยกตัวอย่างผมเห็นบาง visualize ครับเป็นลักษณะเชิงแบบนี้แหละแต่ว่ามีกราฟอยู่ด้านบนครับสมมติเป็นกราฟแท่งแล้วกันแต่กราฟแท่งเนี่ยโดยทั่วไปเวลาเราดูผ่านตาเราจะมองว่าขนาดที่มันสูงกว่ามันมีผลสูงกับตัวอีกตัวนึงแต่ถ้าเรามองดูดีๆเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์มันอาจจะเป็น1ใน3หรือ2ใน3ใช่ครับถ้า2ใน3มันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ถ้าหากสมมติว่าคนวิชวลไลซ์ใช้สีหรือว่าสีครับมันจูงใจมานิดนึงนะแต่มองเร็วๆปุ๊บเนี่ยผิดเลยผมว่าอารมณ์เดียวกันครับพี่ท็อปเราก็หลอกเขาด้วยกราฟได้เหมือนกันเราหลอกด้วยไอคอนเราหลอกด้วยเทคที่มีขนาดใหญ่ปุ๊บแคชปุ๊บได้อินฟอร์เมชันนั้นแล้วไปอาจจะผิดได้ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของการหลอกวิชวลไลครับอันนี้ก็พยายามนำเสนอให้หลายๆคนเห็นว่าพอเข้าใจในเรื่องของข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของวิชวลไลเซชันมันมีผลมากต่อการตัดสินใจต่อการเอาไปใช้หรืออะไรใช่ครับบางทีไอบิดเลือกที่จะซ่อนบางอย่างออกไปเพื่อที่จะเน้นบางอย่างออกมาอันนี้ไม่ได้ทำเพื่อแบบให้ผิดนะครับเช่นเราต้องการเน้นทางรถไฟที่เป็นรถไฟที่เป็นรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินทั้งหมดโชว์บนแมปสิ่งที่ผมต้องลดรายละเอียดลงไปหรือว่าซ่อนไปก็คือถนนซอยให้เป็นสีอ่อนเลย
ถามว่าผมเจตนาจะบิดเบี้ยนข้อมูลไม่ใช่แต่ผมต้องการเน้นบางอย่างมันก็เป็นได้2มุมครับเป็นคุณจะต้องการบิดเบือนข้อมูลหรือคุณต้องการเน้นข้อมูลเน้นข้อมูลที่ถูกต้องกับบิดเบือนข้อมูลมันก็เป็นได้ทั้ง2อย่างแล้วเวลาเราทํามาเราจะถามตัวเองตลอดว่าสิ่งที่เราทํามามันไบแอสหรือเปล่าแสดงว่าจุดสำคัญก็คือวัตถุประสงค์สมมติว่าวัตถุประสงค์เราต้องการจะหาต้นเหตุของรถติดสมมตินะเราแสดงผลของเส้นทางเราเห็นสีเรื่องรถติดจุดรถติดถ้าหากสมมติว่าเราไม่เลือกแสดงซอยต่างๆเราก็ไม่รู้ว่าการที่จุดที่ติดมันมีซอยเยอะๆมันทำให้รถพยายามเนี่ยเข้ามาใช่เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์เราต้องการจะเห็นว่าจุดไหนเป็นจุดรถติดเราสร้างเห็นเพราะอะไรครับถ้าตั้งวัตถุประสงค์ถูกการนำเสนอมันก็จะไปในทิศทางที่ถูกได้ใช่ครับใช่ถูกต้องครับผมว่านี่มันเป็นเหมือนเป็นอาร์ตด้วยแหละครับบางทีเราก็ถ้าเราคิดเร็วๆหรือว่าถ้าส่วนใหญ่โปรแกรมเมอร์จะไม่ได้คิดในเชิงละเอียดขนาดนี้ก็จะปล่อยไหลเลยพอปล่อยไหลปุ๊บก็โชว์ได้ก็คือจบแต่จริงๆแล้วมันอาจจะวิเคราะห์ต่อไม่ได้โซลปัญหาไม่ได้อันนี้ผมขยายความให้นะครับว่าแต่ละตัวคืออะไรข้ามไปเลย space และ time เป็นเรื่องที่น่าดึงดูดในโลกของภูมิศาสตร์เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถดีลกับเวลาได้แอดวานซ์การแสดงผลจะมีความแอดวานซ์มากขึ้นเรื่อยๆปกติถ้าเราแสดงผลบนกราฟข้อมูลที่เป็นเวลาก็คือแกน x ก็เป็น time ไปแกน y ก็เป็น value อันนี้โอเคง่ายๆแต่ในแมปไม่ใช่ครับเวลาแมปผลิตออกมา1ปึ้ง1ชิ้นก็คือณสิ่งนั้นณเวลานั้นข้อมูลณตอนนั้นถ้าเรามีวิธีฉลาดพอที่จะสามารถสร้างแมปให้มันไดนามิกตามเวลาได้ซึ่งปัจจุบันมันมีแอปพลิเคชันหรือมีโมเดลอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยแต่เราเข้าใจพื้นฐานของแมปเนี่ยสร้างชุบปบตุ๊บโป้งก็ไม่มีเวลาละนี่ข้อเสียจริงแล้วในเรื่องของเวลาเนี่ยมันคาบเกี่ยวไปในหลายๆโดเมนมากนะครับทั้งแมทเทมติกทั้งฟิสิกส์ทั้งฟิโลโซฟีด้วยมันก็เหมือนกับเรื่องที่ผมคุยกับพี่ท็อปก่อนหน้านี้แหละวิชวลไลซ์ความถูกต้องจิตวิทยาทำความเข้าใจการตีความนี่ครับนักวิจัยที่ในต่างประเทศแล้วก็นักภูมิศาสตร์นัก GIS ทั้งหมดเนี่ยมีปัญหามากครับกับการดีลข้อมูลเรื่องเวลาเราเคยทำแบบงานง่ายๆนะครับสมมุติเราต้องการโชว์ข้อมูลแบบจำนวนประชากรย้อนหลัง10ปีสิ่งที่เราทำก็คือแมปที่1ปีที่1แมปที่2แมปที่3แมปที่4แมปที่5เรียงกันเป็น10แมปแล้วให้ลูกค้าดูซึ่งถามมันก็ได้คำตอบนะตอบโจทย์10ปีเหมือนกันแต่มันก็ดูสติลปิดไปหน่อยมันก็ดูแบบมันก็ไม่ต่างกับเขาพิ้นเองลูกค้ามีเพอร์เซพชันดีขึ้นเรื่อยๆๆๆมีความรับรู้เทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ต้องการคือเขากดเพลย์แล้วเปลี่ยนสีสาเหตุต้องเข้าใจว่าการที่เขาจะดูแผนที่ที่มีเวลาเขาต้องการดูการเปลี่ยนแปลงดูโปรเกรสของมันดูการทรานซิชันของมันมีแอปพลิเคชันเจ๋งๆหลายๆตัวที่ทำเรื่องไทม์ได้ดีนะครับเดี๋ยวข้างหลังจะมีตัวอย่างแล้วปกติเนี่ยข้อมูลที่เปลี่ยนมันมีอะไรบ้างเปลี่ยนแบบมีใหม่เลยก็ได้เปลี่ยนแบบจุดนี้ย้ายก็ได้นี่คือเปลี่ยนแล้วนะเราจะดิวยังไงกับการแสดงผลข้อมูลที่มันเปลี่ยนจาก A ไป B จาก C ไป D แล้วก็จาก E ไป F E ไป F นี่เปลี่ยนในเชิง property อันนี้เปลี่ยนในเชิง location อันนี้เปลี่ยนในเชิง property เช่นประชากรเพิ่มขึ้นเงี้ยเนี่ยรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก็จะมีประมาณนี้สถิติสำนักงานสถิติเปลี่ยนในเชิง property การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนในเชิง existence หรืออาจจะเปลี่ยนในเชิงของการเคลื่อนที่ได้พวกนี้เวลาเราเจอโจทย์ที่เป็นดีลพวกนี้เราต้องหาวิธีที่จะวิชวลไลซ์มันออกมาไม่ผิดไม่ถูกครับเราจะวิชวลไลซ์มัน2หน้าจอก็ได้โชว์แบบ before after ก็ได้หรือถ้าเรามันมีเยอะจริงๆมีสแต็กประมาณ20สแต็กปุ๊บเราก็ต้องเอาแผนที่มาซ้อนกันแล้วก็กดให้ลักษณะเป็นเพลย์ละอย่างเงี้ย
ือถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบไดนามิกเลยเปรียบเทียบ A กับ Z C กับ D อะไรอย่างเงี้ยเราต้องแดก2อันมาแล้วก็มาคอมแพร์กันละเนี่ยมันก็ต้องเป็นการเล่นบุญบนการคอมแพร์ข้อมูลละล่าสุดเห็นมีวิชวลไลซ์ตัวหนึ่งที่โด่งดังมากหลายคนน่าจะเห็นใน Facebook คือการเขาเรียกอะไรเป็นการแสดงข้อมูลของอาณาจักรใครจะก่อนว่าเป็นอยุธยาสุโขทัยไล่ลงไปตั้งแต่อดีตใช่ไหมครับมันก็จะมุ่งเน้นการแบบขยายไปที่ประเทศจีนขยายเข้ามาที่เวียดนามแล้วย้อนกลับเข้าไปเป็นตัวเองของไทยขยายมุ่งนั้นมุ่งนี้แต่ว่ามันเล่นเป็นเตะเป็นมูฟวี่มันทำให้แค่ดูมันเล่าเรื่องเล่าเรื่องที่ตัวมันเองแล้วก็น่าสนใจใช่ครับแล้วเข้าใจด้วยเป็นการเรียนรู้ด้วยวิชวลไลซ์ตัวเดียวและศึกษาวาสารจริงๆแล้วถ้าเรามองลึกลงไปอีกมันก็คือเอาข้อมูลที่เป็นเท็กซ์คำบรรยายแปลงเป็นกราฟิกที่มีบาวเดอรี่มีขอบเขตแล้วก็มาเรียงร้อยไปก็เป็นรูปแบบการวิชวลไลซ์อีกแบบนึงซึ่งมันทำให้คนเราอาจจะต้องอ่านข้อมูลประมาณ10บรรทัดเพื่อได้ข้อมูลตรงนั้นหมดแต่เราอาจจะดูวิดีโอแค่1นาที เหมือนกันครับตัว temporal เนี่ยทั้ง space และ timeก็มีรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมในรูปแบบต่างๆด้วยเช่นกันถ้าเป็น duration ทำแบบไหนดีถ้าเป็น order ทำแบบไหนดีถ้ามีการ display ที่เป็น frequency display แบบ ordinal ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือถ้าเกิดมีการ synchronize ระหว่าง2 time series 2ช่วงเวลา nominal เท่านั้นปกติข้อมูลที่ temporal ก็หมายความว่าสมมุติว่าเราเรียงข้อมูลเวกเตอร์ยาวๆนะครับสัก10ปีเนี่ยถ้าเป็นการคอมเพลด้วยวิธีต่างๆเนี่ยก็ควรจะเลือกวิธีวิชวลไลซ์ให้มันแตกต่างกันวิธีกรุ๊ปปิ้งเดต้าให้มันแตกต่างกันไปอันนี้ก็แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยครับก็มีอันนี้เป็นยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเสียงขึ้นมาเสียงก็มีเรื่องของเวลาถ้าเป็นโลเคชันของเสียงในมิติที่เป็น 2D 3D ควรนำเสนอแบบออร์ดินัลความดังของเสียงอย่านำเสนอแบบ nominal ความดังของเสียงต้องทำเป็นแบบ ordinal อย่างเงี้ยเป็นต้น frequency อะไรเงี้ยครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวอย่างขยายความมาจากตรงนี้ให้เป็นตัวอย่างว่าถ้าเกิดเป็นข้อมูลจริงๆจะเล่นกับมันยังไงนะครับอันนี้คือ classification ที่ผมพูดเมื่อกี้ปัจจุบันจริงๆแล้ว classification มีเยอะมากๆนะครับก็แต่นี่เป็น tree classification technique ที่มันเข้าใจง่ายที่สุดละเอาแรกก่อนละกันควอนไทเนี่ยให้นึกถึงการตัดเกรดนะครับ A มี A มี10คน B มี10คน C มี10คน D มี10คนนี่คือควอนไทแต่ควอนไทเนี่ยถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ยคนที่ได้คะแนน A เนี่ยอาจจะได้ตั้งแต่90ถึง100คนได้ที่คะแนน B เพื่อให้ได้10คนผมอาจจะตั้งแต่90จนถึง70เพราะฉะนั้น interval class ไม่เท่ากันคือควอนไทข้อดีของมันคือ visualize smooth ง่ายตีความง่ายแต่พอไปดูดีเทลปุ๊บเนี่ยคลาสมันไซส์ไม่เท่ากันในเชิงลึกยากมันเหมาะกับข้อมูลที่การกระจายแบบไม่ปกติไม่ใช่เป็นแบบอย่างนี้สวยๆไม่ใช่อันนั้นเหมาะกับอีควอลแต่ละคลาสเท่ากันเราไม่สนใจหรอกว่าจะมีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่เช่นจำนวนประชากรก็ได้ครับเช่น0ถึง10 10ถึง20เนี่ยง่ายๆเลยแล้วเราก็มาแบ่งคลาสอันนี้คือการทำข้อมูลที่เป็นแบบ interval นะครับเพื่อไปนำเสนอช่องนี้อาจจะนำเสนอด้วยสีแดงไล่ไปถึงสีเขียวเพราะฉะนั้นจำนวนประชากรที่เป็นสีแดงก็จะเยอะกว่าตรงนี้เยอะกว่าสีเขียวก็จะเยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือวิธีการ classification ตัวสุดท้ายคือ Jenkins
ไม่ใช่เจงกินผมไปจำผิดเจงกินมันเป็นตัวมันชื่อเจนมันเป็น natural bake ก็คือดูธรรมชาติของข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็มาดู x bar ดู sd อะไรเงี้ยแล้วก็มาเกี่ยไม่สนใจด้วยว่าจะมีเมมเบอร์เท่าไหร่ไม่สนใจด้วยว่าคลาสแต่ละคลาสจะมีความกว้างเท่าไหร่เกี่ยข้อมูลให้มันแบบกลางๆสวยๆเพราะนี้จะแสดงกราฟออกมาสวยแสดงวิชวลไลน์ออกมาสวยเทคนิคพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ js ครับใช้ stat ธรรมดาใช้ sql server ใช้ database ธรรมดาแล้วก็มาสั่งทำ histogram ธรรมดาแล้วก็มาแบ่งคลาสแบ่งคลาสก็ได้แล้วโอเคจำนวนนักท่องเที่ยวที่ทั้งประเทศเลยประเทศของคนจีนทั้งหมดจังหวัดทุกจังหวัดก็จะมีตัวเลขของตัวเองถูกไหมครับซึ่งไม่เหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกันหรืออาจจะใกล้กันเราอยากจะแบ่งเป็น10คลาสมี77จังหวัดเราจะแบ่งเป็น10คลาสเราจะแบ่งด้วยเทคนิคไหนครับ3เทคนิคนี้เพื่อให้วิชวลไลซ์ไม่ไบแอสเราจินตนาการว่าแผนที่เรามีเรคคอร์ดของนักท่องเที่ยวจีนน่ะในทุกๆจังหวัดหมดเลยผมต้องการแต่ถ้าเกิดว่าเราโชว์เป็นนอร์มินอลมันก็คือจะมี77สีใช่ไหมครับหรือ77ไซส์ตามที่พี่ท้าวว่าเป็นไซส์ไซส์ไซส์ก็77ไซส์เรามนุษย์เราคลาสซิฟายไม่ออกนะครับลืมไปบอกอย่างนึงคือจิตวิทยาไซโคโลจีของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยคลาสซิฟายสีได้ประมาณ4สีครับเกินกว่า4สีแล้วไม่รู้ความแตกต่างล่ะไอ้ทำแกเดนสวยๆโอเคมันอาจจะสวยแต่ว่าเราคลาสซิฟายไม่ออกครับว่าอาร์เดนมันต่างกันยังไงก็ต้องพึงระวัง4 4 5 4พอละแต่มันก็จะมีอีกนะครับถ้าเกิดสีที่มีความแตกต่างกันได้อีกนะแต่ถ้าไป10สีปุ๊บเนี่ยถึงสีมีความแตกต่างกันก็คลาสซิฟายไม่ออกมันไม่สามารถแยกความแตกต่างออกจากกันได้กลับไปจบคนจีนเหมือนเมื่อกี้เหมือนกันมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเราคงจะไม่โชว์77สีแน่นอนหรือเราคงจะไม่โชว์ไซส์ของวงกลมที่เป็นตัวแทนของจังหวัดเป็น77ไซส์แน่นอนเราไม่ทำงานแน่นอนเราต้องคลาสซิฟายมันเพราะฉะนั้นมันจะกลับไปในสไลด์นี้ก็คือว่าจะทำด้วยมันเป็นออร์ดินอลหรือทำถ้าเป็นอินเทอร์วัลพออินเทอร์วัลปุ๊บก็พลิกเลยครับโอเคไซส์ได้แต่มันไม่ใช่ออกมา77ไซส์นะต้องคลาสออกมาให้ได้หรือ5ไซส์หรือ4ไซส์ทำ transparent ไม่ดีนะอย่าทำ transparent อย่างเงี้ยเป็นต้นผมเชื่อว่า transparent มัน classify ยากกว่าสีอีกนะมันอาจจะยากกว่าสีมีเหตุผลอะไรที่ต้องคัสตอมเช่นระบบบอร์ดนี้ความไม่แน่นอนหรืออะไรใช่ครับใช่พวก certainty ครับความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนแต่จริงๆแล้ว transparent ที่เราเล่นในเชิงคาร์โตกราฟีคือการแสดงผลเราเล่นมันในเชิงเพื่อที่จะลดความสำคัญของมันลงหรือจะให้มันเกลี่ยในการวิชวลไลท์ที่ไม่โดดมากเช่นถ้าเราเลือกสีที่มันคอนทราสต์กันสูงๆเนี่ยการลดทรานสแพเรนต์ลงทั้งคู่เนี่ยอาจจะทำให้มันไปด้วยกันได้ง่ายขึ้นแต่ทรานสแพเรนต์เอามาคลาสซิฟายยากปกติเวลาเล่นทรานสแพเรนต์เราจะเล่นอยู่บนแค่สีเดียวเราจะไม่มี5สีแล้วมาทรานสแพเรนต์อันนั้นแย่เลยทั้งทรานสแพเรนต์ด้วยทั้งสีด้วยไปกันใหญ่เลยทีนี้ยิ่งตีความไม่ออกเมื่อกี้เรารู้เทคนิคการคลาสซิฟายนะครับผมยก5แผนที่รูปแบบที่ได้รับความนิยมสูงๆนี่คือแบบที่เขาใช้กันเยอะๆเวลาเกิดเป็นแมปวิชวลไลซ์สุดท้ายแล้วโคโลเพจฮีทแมปพอพอร์ชั่นเดนซิตี้แล้วก็แอนิเมททั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของเมชเชอร์เมนต์แล้ววิชวลหมดต้องเมชเชอร์เมนต์ให้ถูกก่อนต้องวิชวลให้ถูกก่อนอันนี้คือปลายทางของการเลือกในการนำเสนอแล้วนะครับ Heat Map
็เป็นแอเรียครับแต่แอเรียนั้นจะโชว์สีแน่นอนแอเรียโชว์สีดีสุดจะโชว์ transparent ไหมจะโชว์ pattern ไหมอันนี้ต้องคิดละ pattern เหมาะกับข้อมูลแบบนี้ไหมสีเหมาะกว่าหรือเปล่าสีควรจะเป็นสีในโทนเดียวหรือเป็นแบบ diversity สีก็ต้องเลือกมาดูทีละอันครับ correlate mapถ้าเราจะเจอเวลาลูกค้าจะพูดว่า correlate correlate สำหรับผมเรียกตรงนี้ว่า thematic มันซึ่งมันมีความหมายเดียวกัน correlate แต่ thematic มันจะกว้างกว่าอันนี้เป็นงานของ IBIS เองที่ทำให้กับสำนักแมลงนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขตรงนี้เป็นผู้ป่วยที่ติดมาเรียจำนวนผู้ป่วยมาเรียก็แสดงเป็นเฉดสีเอาอ่อนเราเพอร์ซีฟแล้วอ่อนคือน้อยเข้มคือมากอันนี้เล่นสีเดียวแล้วก็ใช้สีเดียวครับประมาณ4คลาสนั่งมี4คลาสเล่นโทนเดียวพองานถึงหลุดถึงไปลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะถามบอกว่าสีไม่พอต้องมีตัวเลขเพราะว่าสีหนึ่งสีเนี่ยครับนี่คือสีเดียวกันเนาะแต่เลนส์มันกว้างไงตั้งแต่500ถึงเท่าไหร่ล่ะ500ถึงมากกว่า100ขึ้นไปก็เลนส์สีนี้ละดังนั้นตัวเลขใส่เข้าไปก็เพิ่มอินฟอร์เมชันให้มันมากขึ้นแบบที่1 correlate map ใช้สีเฉดแพทเทิร์นเป็นตัวกำกับแบบที่2 heat mapอันนี้เป็นแผนที่อุณหภูมิครับเราเพอร์ซีฟเลยเราเห็นแผนที่นี้มาตรฐานของ IBIT เวลาทำแผนที่มาเนี่ย1แผ่นเราต้องเก็ทได้ภายใน10วินาทีอ่ะเราต้องรู้ว่ามันกำลังสื่ออะไรไม่ใช่ดูไปแล้วมันยังงงอยู่อ่ะไม่ได้ดูไปแล้วไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าอุณหภูมิสูงที่ไหนอุณหภูมิต่ำที่ไหนแต่คิดดีๆนะครับลงไปลึกๆอีกทีนึงข้อมูลเนี้ยสู้ข้อมูลตารางไม่ได้เพราะว่าข้อมูลตารางละเอียดมากใช่ไหมครับแต่นี่มันเป็นข้อมูลที่เห็นภาพรวมใช่ไหมแต่มันบอกได้ไหมว่าขอนแก่นอุณหภูมิเท่าไหร่บอกไม่ได้นะครับภาพนี้บอกไม่ได้แต่มันส่งข้อมูลสั้นๆน่ะส่งชุดข้อมูลสั้นๆน่ะทางโปรแกรมเมอร์แพ็กเกจสั้นๆแพ็กเกจน้อยๆอ่ะไปก่อนบอกว่าเฮ้ยเอางี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตัดสินใจถ้าจะดิสซิชั่นเลยผมจะไม่อ่านร้อยเรคคอร์ดก่อนผมอ่านแพ็กเกจสั้นๆก่อนตัดสินใจจะแอคชั่นแล้วค่อยไปลงดีเทลข้อเสียมันคือมันมีข้อดีข้อเสียตลอดในการวิชวลไลซ์ด้วยแมปไม่ใช่แค่ฮีทแมปนะครับแม้แต่แมปนี้ก็เถอะมันได้ฟิลลิ่งเฉยๆครับว่าบริเวณขอบชายแดนเนี่ยมีผู้ป่วยมาลาเรียมากในเมืองน้อยแต่ถามว่าจังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหนต้องเปิดตารางครับต้องเปิด BI ต้องเปิดกราฟอะไรช่วยฮีทแมปนะป๊อปปูล่าเพราะว่ามันเข้าใจง่ายมันดูว่าอะไรที่พุ่งขึ้นมาสีเด่นขึ้นมาก็น่าจะตรงนั้นมีปัญหาหรือว่าเป็นแวลูที่สูงแต่ถามว่าแล้วมันมีอะไรบ้างอยู่ข้างในเรามันยังไม่รู้ proportion อันนี้เหมือนที่เราเล่นเมื่อกี้แต่อันนี้เราเล่นทั้ง proportion ด้วยแล้วเล่นทั้งสีด้วยอันนี้จำนวนบ้านหมายถึงว่าหมู่บ้านลงไปหมู่บ้านละหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยติดเชื้อมาลาเรียได้ฟิลลิ่งครับรู้เป็นยังไงจากแผนที่แผ่นนี้ขยายความลงมาเป็นแผ่นนี้มันก็จะเห็นมากขึ้นเราตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เลยเราตั้งใจให้มันจุดมันซ้อนแบบนี้เลยเราตั้งใจให้มันสีใกล้กันแบบนี้เลยแล้วเราตั้งใจด้วยให้แผนที่ด้านหลังเป็นสีนี้เราตั้งใจด้วยให้แผนที่ด้านหลังเป็นสีเทาเพื่อที่จะชูตรงนี้ออกมาถ้าเราเป็น developer ที่ไม่ได้ custom map แผนที่ข้างหลังจะกลายเป็นแผนที่ Google ผลที่ตามมาคือสีของ Google มีประมาณเกือบจะทุกสีละเราจะเอาสีของเราลงไปยังไงเพื่อจะดึงข้อมูลเราออกเดินออกมามันยากมากครับเพราะฉะนั้นก็ลดเลย
ถ้าเรามีแมปเราลดความสำคัญของแมปของเขาเลยแล้วชูแมปของเราขึ้นมา proportion density density อันนี้เราใช้เทคนิคของทางด้านแมปปิ้งนิดนึงตรงนี้ที่เราเห็นตัวเลขนะครับที่เป็น191 98อะไรทั้งหมดเนี่ยคือจุดที่มันอยู่ใกล้ๆกันมากๆแล้วมันคลัสเตอร์รวมกันไปแล้วกลายเป็นจุดๆเดียว density ดังนั้นผู้ใช้งานก็จะมีการรับรู้แล้วอ๋อตรงนั้นมัน density แต่ถ้าเกิดซูมไปปุ๊บจุดก็จะแตกกันเป็นจุดเล็กๆๆไปหมดเลยจนในมาตราส่วนที่เราคิดว่าควรจะแตกในมาตราส่วนที่เป็นมาตราส่วนเล็กในระดับ1ต่อตรงนี้1ต่อ 200,000 1ต่อ 200,000 ควรจะเห็นเป็นแบบนี้นะ1ต่อ 1,000 จุดต้องกระจายออกเพื่อที่จะสามารถจิ้มดูได้ว่าจุดแต่จุดคืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าไอ้จุด 1,000 จุดมันปรากฏบนนี้เราจิ้มไม่ได้เลยนะเราไม่รู้เราจิ้มโดนใครด้วยซ้ำอันนี้คือ density สุดท้าย animate map animate map ก็คือถ้าเราพิจารณามันคือไม่ใช่แมปที่อยู่กับที่แมปที่เราเห็นมาทั้งหมดคือแมปที่ทำเสร็จแล้วโป๊ะจบโป๊ะจบโป๊ะจบมีเวลาก็จริงนะครับอันนี้มีเวลาก็จริงแต่เป็นเวลาที่แมปนี้โชว์อยู่แมปเดียวแต่ถ้าเกิดเจอแมปที่เป็นเรื่องของแอนิเมตแมปเราลองดูมันเป็นยังไงแผนที่นี้เป็นโพรบของGPS ทั้งหมดที่เป็น iPhone Android GPS ติดรถยนต์ GPSติดรถบรรทุกขนส่ง GPS ติดฟรีดทุกอย่างเจ้าของข้อมูลนี้คือทอมนาวิเกเตอร์นะครับทอมนาวิเกเตอร์ดึงโพรบจากอุปกรณ์ของเราที่เราให้บริการออกไปทำเป็นแผนที่ให้เราเห็นตรงนี้เป็นเวลาตอนตีห้าจุดที่เราเห็นก็คือข้อมูลโพรบที่รันอยู่แล้วส่งขึ้นไปพอจบสิ้นวันปุ๊บเราก็จะเห็นมันจะยิ่งท่านถนนยิ่งเยอะ density มันจะยิ่งเยอะสีมันจะยิ่งเข้มไอ้ถนนที่มีคนวิ่งน้อยมันก็จะเป็นเส้นบางๆข้อมูลนี้เป็นภาคของ visualize แล้วนะครับแต่ภาคของเนื้อ data มี value มหาศาลนี่คือ big data ของข้อมูลแค่1วันตัว iPhone เราทุกๆเครื่องมีการส่งข้อมูลออกไปตลอดซึ่งไปทำโพรบพวกนี้พอเอาข้อมูลมาเล่นกับเวลาปุ๊บฟีลลิ่งคนจะเริ่มเปลี่ยนละมันจะรู้สึกว่าโอเคมันเหมือนกับมีชีวิตติดต่อกับเราได้คุยกับเราได้ส่งข้อมูลมากกว่า1ช็อตละมันส่งข้อมูลทุกๆช็อตเราตลอดมาให้เราตลอดเลยให้เราเพอร์ซีฟข้อมูลใหม่ตลอดเวลาแล้วเกิดมันจะเกิดคำถามมากกว่าเห็นสิ่งเดียวครับถ้าเราเห็นสิ่งอะไรที่มันเป็นเหมือนกับเป็นซีรีส์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มสร้างสตอรี่เราจะเริ่มสร้างคำถามอะไรเกิดขึ้นได้มากมายจากข้อมูลที่นำเสนอออกมาอันนี้จะครบวันละข้อมูลนี้เขาดึงเฉพาะมาที่กรุงเทพนะครับจริงๆแล้วมันก็มีทั้งประเทศไทยอันนี้น่าตื่นเต้นตรงที่ว่าถนนน่ะที่เราเห็นในกรุงเทพทั้งหมดอ่ะเราไม่ได้วาดเองแล้วนะครับ AI วาดให้เราละจากมือถือเรานี่แหละมันส่งขึ้นไปใช่ไหมครับสมมุติว่ามีถนนใหม่ตัดขึ้นตรงซอยเรานี่แหละลงหนังจักรวาลมีถนนปุ๊บขึ้นมาซอยหนึ่งปุ๊บมีใครวิ่งไปสักคนหนึ่งวิ่งไปสัก 2-3 วันโผล่เกิดขึ้นอยู่บนฐานข้อมูลของทอมจับได้ว่ามีรถวิ่งมันเอา AI ไปวอลิเดตเส้นนั้นเอาภาพดาวเทียมมาวอลิเดตมีจริงปุ๊บปรับเส้นให้มนุษย์ตรวจว่ามีเส้นเกิดขึ้นผมจะเกิดเส้นถนนใหม่ทันทีสมัยก่อนที่ผมเรียนผมต้องนั่งวาดเส้นถนนอันนี้ไม่ต้องวาดละมนุษย์แค่ตรวจผมมีอีกอันนึงที่เป็นข้อมูลเวลาซึ่งคนน่าจะคุ้นเคยก็คือตัวนี้windy อันนี้ที่พี่ท็อปถามในช่วงต้นชั่วโมงข้อมูลโดยตั้งต้นมันนะครับมันเป็น raster ครับตั้งต้นมันเลยนะครับเป็น raster ไม่ใช่ point ด้วยซ้ำเป็น raster ซึ่ง raster เกิดจากดาวเทียมต่างๆนานาผสมผสานกันจนบอกว่าพิกเซลนี้มีความเร็วลมเท่าไหร่มี direction ของลมเท่าไหร่แล้วเขาก็ visualize หลอกเราด้วยเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้เครื่องมือวิชวลไลซ์มันแอดวานซ์มากๆครับอ
พวกนี้ใช้ดาวเทียมทุกๆวันทุกๆกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้เพื่อได้ข้อมูลพวกนี้มาพอมีเวลาแล้วก็จะดูดีขึ้นคนก็จะชอบเอานี้ไปเล่นกับตัวพวก PM2 Wi-Fi อันนี้เริ่มอนาลิติกละถ้าเรามามองข้อมูลที่แค่วิชวลไลท์มันก็ธรรมดาครับง่ายๆไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดเรามามองเรื่องอนาลิติกมันอนาลิติกอะไรกันได้นี่ในมุมของเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ทำได้ตั้งแต่บัฟเฟอร์เนียร์อินเตอร์เซ็กชันยูเนียนดิเฟอเรนต์ดิสแทนซ์เอ็กซ์แทคชันโซนอลฮีทแมปบัฟเฟอร์เป็นยังไงเรามาดูคำสั่งเนียร์แล้วกันเช่นเราอยากรู้ว่าซอฟนิกอยู่ใกล้ร้านอาหารในรัศมี20กิโลเนี่ยแต่ละร้านห่างกันแต่ละร้านห่างจากซอฟนิกกี่เมตรกี่กิโลเมตรคำสั่งเนี่ยหรือว่าเราตีบัฟเฟอร์ออกไปกลมๆแล้วไปคิวรี่สิ่งที่อยู่ในบัฟเฟอร์ออกมาก็ใช้คำสั่งบัฟเฟอร์คำสั่งยูเนียนก็หมายถึงว่าเอาพื้นที่2พื้นที่มารวมกันเป็นชิ้นเดียวกันเหมือนเราเรียนตอนม.4เรื่องทฤษฎีเซตนะครับอันเดียวกันหลักการเดียวกันนี่คือคำสั่งของเนียซิมเพิลง่ายๆคือจุดทำคลัสเตอร์ทำมีนก็คือหามีนได้หาสแตนคือหาวัตถุที่อยู่ในได้เราสามารถทำบนคำสั่งของดาต้าเบสก็ได้หรือเราสามารถเขียนอัลกอริทึมเองบนโปรแกรมมิ่งให้ทำแบบนี้ก็ได้ทำไมเราถึงมั่นใจว่าเราทำได้ก็เพราะว่าทุกๆจุดที่ปรากฏอยู่มันปรากฏอยู่บนดาต้าเบสแล้วมันปรากฏอยู่บนดาต้าเบสเป็น1เรคคอร์ดแล้วเป็น1คอลัมน์แล้วดังนั้นเราให้จินตนาการว่าเรากำลังทำกับดาต้าเบสนะครับไม่ได้ทำกับสปาเชียลไม่ได้ทำกับตัวแมปเวลา iBit เวลามองงานที่มีการอนาลิซิสมากๆมันจะมีคน2มุมครับมองในมุมมองของภาพที่จะเกิดขึ้นปลายทางกับมุมมองของการโอเปอเรตติ้งที่อยู่ในดาต้าเบสว่าจะทำไงเพื่อให้ได้เกิดภาพตามที่ต้องการได้อันนี้เวกเตอร์นะครับทำแบบนี้ได้มาดูลาสเตอร์จะน่ารักหน่อยครับนี่นะครับพอดีมีโมงใส่หนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเรามองว่าเนียเนี่ยมันมองจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแต่ในเรียลลิสติกครับความเป็นจริงก็คือมันมีถนนใช่ครับโค้งไปโค้งมาใช่ครับคำว่าซอฟต์เนียอยู่ใกล้ร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยถ้าคือความยุ่งยากที่ก่อนเนี่ยนั้นนึกถึงขึ้นได้ก็คือคำว่าเนียเนี่ยเราจะตีกันตีกรอบตรงนี้ถ้าเราพูดถึงว่าเนียนะครับถ้าเราพูดถึงว่าเนียเลยมันจะกลายเป็นระยะทางที่เป็นระยะทางแบบโดยไม่สนใจบนเส้นถนนแต่ถ้าเกิดเราพูดอีกคำหนึ่งคือว่า service area มันจะกลายเริ่มพิจารณาเรื่องของ network ถนนละ service area ก็คือ service area จริงๆไม่ใช่เป็นเนียในคำศัพท์เขานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราพูด service area ปุ๊บมันจะเริ่มเอาเรื่องของเส้นทางมาวิเคราะห์ละถ้าเรามองเนี่ยปุ๊บจะมองระยะทางที่เป็นแบบเส้นตรงเลยถามว่าทั้งสองอันเนี่ยแน่นอน precise ต่างกันที่เป็น service area precise สูงแน่นอนแต่เนี่ยถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งพอตอบได้ในระดับหนึ่งในบางเมืองในบางจังหวัดผลลัพธ์อาจจะไม่ต่างกันด้วยซ้ำถ้าเกิดมีลักษณะเป็นตารางกริดแต่ในกรุงเทพหรือเมืองเก่าๆที่มีความซับซ้อนของซอยเนี่ยอันเนี้ยผมเชื่อว่าผลแตกต่างกันสปาเชียลก็ทำลาสเตอร์ก็ทำได้ที่ยกภาพไอ้เจ้ามัสลูมนี้ขึ้นมาก็เพราะว่ามันเป็นพิกเซลจริงๆแล้วภาพมัสลูมให้มองก็คือตัวเวกลาสเตอร์นั่นแหละครับสีดำ RGB เท่าไหร่สีขาว RGB เท่าไหร่สีแดง RGB เท่าไหร่เรารู้เนาะก็ตามหลักปกติทั่วไปของภาพในลาสเตอร์มันสามารถวิเคราะห์แบบนี้ได้ครับวิเคราะห์บนตัวมันเองได้กล่องหนึ่งกล่องเนี่ยเอาตัวมันเองคูณกับอะไรเพื่อให้ได้อย่างอื่นได้ใส่สมการคณิตศาสตร์ไปใส่ mathematical model เพื่อจำลองเช่นได้ค่ามาค่าหนึ่งเอาไปเข้าสมการคณิตศาสตร์มันอาจจะเกิดเป็นปริมาณแสงแดดที่รับได้ในพิกเซลนั้นอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะครับโฟกัลก็คือดูตัวมันเองแล้วดูรอบๆเช่นเราทำสโลปตรงนี้จากพิกเซลนี้ไปพิกเซลนี้มีความสูงต่างกันสโลปเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยได้โฟกัล
zonal ก็คือดูเป็นพื้นที่ใหญ่ๆดูทั้งกล่องนี้เลยครับดูทั้งกล่องนี้เลยอ๋อในกล่องนี้ค่า average เป็นเท่าไหร่ก็คือเอาจำนวนแดงหารจำนวนพิกเซลทั้งหมดก็มีจำนวนเฉลี่ยของแดงเท่าไหร่มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเช่นเราอยากดู majority ของข้อมูล minority average ของข้อมูลในกลุ่มนี้ยกตัวอย่างเป็นภาพ PM 2.5 ก็ได้เวลาเรา receive ข้อมูลที่เป็น PM 2.5 เข้ามาในสมองเราอะเราก็แค่คิดแค่เห็นอ๋อน้อยมากเพราะตรงนี้เป็นยังไงเท่านั้นแต่แล้ว average ของเขตพยาไทยเป็นยังไงพอ average พูดว่า average ของเขตพยาไทยปุ๊บก็ต้องมา zonal ละเอา PM 2.5 ทั้ง area นี้มาเลยมาทำ average กันดูซิดู majority มันดูซิว่า data ส่วนใหญ่เป็นแบบไหนminority มันอยู่ที่ตรงไหนค่า average เป็นยังไงค่า max ค่า min เป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเรา perceive ด้วย visual เนี่ยโอเคมันก็ไม่รู้ว่าเยอะจริงหรือไม่จริงในพยาไทอย่างเงี้ยเป็นต้นส่วน global ก็คือมองทั้งชีทเรื่องข่าวว่า raster ในการ analytic ที่เป็นข้อมูลชนิดเป็น raster เนี่ยสมมติว่าเราใช้หลักการที่ว่าเราดูพื้นที่ของป่าได้ครับพื้นที่ป่ามันเป็นสีเขียวเราคำนวณพื้นที่ทั้งหมดของที่เป็นพื้นที่ป่ามีอยู่กี่ตารางเมตรตารางกิโลเมตรแล้วก็แล้วแต่อย่างนี้เข้าข่ายในที่เป็นโซนอลป่ะครับถ้าดูนั้นก็คือแค่นับปริมาณก็อาจจะเป็นโซนอลก็ได้หรือจะเป็นโกลบอลก็ได้อีกนิดนึงครับเมื่อกี้พี่ท็อปเลสขึ้นมาของหน้าคิดตรงที่ว่าเรื่องของมันอาจจะมองว่ามันแตกต่างกับเวกเตอร์ยังไงเวกเตอร์ไม่ได้มองเป็นพิกเซลเวกเตอร์มองตัวมันเองผมกำลังนึกภาพดูว่าการเอาที่เป็นลัสเตอร์อนาลิติกมันน่าจะทำอะไรที่เป็นอินไซด์ได้พอสมควรเลยครับเพราะว่าเมื่อเอาตรงนั้นมาวิเคราะห์ร่วมกับพิกเซลร่วมกับแพทเทิร์นครับใช่ครับมันดูแพทเทิร์นจริงๆแล้วเวกเตอร์ดูแพทเทิร์นได้เหมือนกันแต่เวลา GIS operation อะทำเสร็จแล้วนะครับทำได้เป็นแพทเทิร์นอนาลิติกอะผลลัพธ์ของการทำบนเวกเตอร์มันออกเป็นลาสเตอร์ครับไม่สามารถโชว์ในภาพของเวกเตอร์ได้เพราะเวกเตอร์ไม่สามารถรองรับข้อมูลที่เป็นแบบนั้นได้เช่นผมทำโซนอลพูดไม่ได้ทำอะไรเดียวทำเดนซิตี้แล้วกันมีจุดเต็มไปหมดเลยนะครับมีจุดเต็มไปหมดตรงนี้เลยเป็นจุดของอาคารเต็มหมดผมอยากรู้ว่าตรงนี้ตึกเดนซิตี้เท่าไหร่เอาท์พุตของมันเริ่มต้นเนี่ยต้นทางมันเป็นเวกเตอร์ครับแต่ปลายทางมันเป็นลาสเตอร์ข้อมูลเวกเตอร์มันเป็นเรคคอร์ดนะครับเราดิวได้มันเห็นในดาต้าเบสข้อมูลลาสเตอร์ถ้าเรามองเป็นภาพมันคือภาพแต่ถ้าเกิดเรามองว่ามันเป็นพิกเซลแล้วแกะพิกเซลหนึ่งออกมาเก็บไว้ในเรคคอร์ดมันก็คือ Data เหมือนกันไอบิทเคยแกะพิกเซลทุกพิกเซลมาแล้วแล้วยัดลงดาต้าเบสแล้วก็มาทำอนาลิติกอีกทีนึงซึ่งก็เป็นงานที่ไม่รู้ว่าตอนปัจจุบันคิดว่าถูกหรือผิดทำถูกทำผิดลองทำไปเรื่อยๆแต่หลังๆก็พยายามจะหลีกเลี่ยงวิธีนั้นพยายามจะ process อะไรให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยเก็บจะไม่เก็บทุกอย่างมาโลกของ developer บ้างละครับที่นี่เป็น developer ใช่ไหมครับเรามาดู developer ดูซิว่า geographic ไอ้ geoinformatic developer เนี่ยเขามองเขาใช้เครื่องมืออะไรกันในการที่ทำสิ่งพวกนี้ขึ้นมาวิวเชียร์ไหลมันออกมาอันนี้โค้ดไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าช่างมันข้ามไลบรารีที่ป๊อปปูล่าที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเราสามารถดึงมาใช้มีเครื่องมือวิวเชียร์ไหลที่ดีตัวท็อปที่สุดก็คือ Mapbox คือถือว่า leading เลยเป็นผู้นำเลยนะครับอาจจะมี data ที่ดีมี base map ที่ดีมีแผนที่ที่มีจุด POI เยอะมีภาพดาวเทียมที่ละเอียดเท่าไหร่สู้แมปบอกไม่ได้นะครับ open layer ผมว่าที่นี้เล่น open layer อยู่ก็คงจะแบบเอา data ขึ้นมาบน open layer ได้มี leaf แล้วก็มี wireless เป็น mapping library หมดที่เราสามารถดึงขึ้นมาแล้ววิชวลไลซ์วัตถุที่เป็น point line หรือ polygon มาขึ้นแสดงผลได้ส่วนจะเล่นสีเล่นไซส์ CSS น่าจะโปรแกรมมิ่งบ้างบางส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องพิจารณาเรื่องฟอนต์ที่เราต้องตอนทำงานคือเราลอง
บริษัทพบว่าเวลาเราพัฒนาเนี่ยฟอนต์มีผลต่อฟิลลิ่งของการวิชวลไลซ์แมปเหมือนกันเราหลีกเลี่ยงมากครับกับฟอนต์ทาโฮมาที่เอามาขึ้นแมปเพราะมันจะเป็นตัวทำลายความสวยงามของแมปของผมไปเลยเพราะฉะนั้นทาโฮมาจะไม่เกิดในนี้ว่าเราก็จะพยายามใช้ฟอนต์พวกนี้ที่เป็นฟอนต์เว็บฟอนต์ถ้าเราเห็นแมปของทางด้านไอบิดทางที่ผ่านมาก็จะใช้ตัวคณิตกับพร้อมเป็นหลักแต่ข้อเสียมันคือมันเก่งภาษาไทยแต่มันไม่ดีในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษตัวสเปซในระหว่างบรรทัดมันสูงเกินไปครับผมยกตัวอย่างให้ดูนี่คือทาโฮมามันก็เป็นเว็บอวตารไปเลยพอลองเปลี่ยนฟอนต์เป็นพร้อมปุ๊บมันก็จะดูเหมือนมีระดับขึ้นมาหน่อยเหมือนกันครับในมุมมองของแมปเหมือนกันเราต้องคอนเซิร์นถึงฟอนต์ด้วยเรามีไลบรารีที่ดีแล้วครับเราก็ต้องเลือกของเครื่องมือที่มันแบบให้เหมาะขึ้นไปเราจะไม่โชว์จุดที่แบบขยำรวมกันเยอะๆแน่นอนเราจะไม่โชว์สีที่เราอ่านไม่ออกเราจะไม่โชว์ตัวอักษรที่เยอะมากมายแล้วเราจะไม่โชว์ฟอนต์ที่มันเป็นการทำให้มันอิสระออกจากเว็บหลักเราเว็บหลักฟอนต์ที่เป็นพร้อมข้างในแบบก็ต้องเป็นพร้อมเหมือนกันอีกอย่างนึงที่เราคอนเซิร์นคือเรื่องสีบริษัทก็ใช้ตัวพวก material design หลังๆก็เริ่มเล่นมาเล่น dark theme มากขึ้นเราเชื่อว่า dark theme เนี่ยน่าจะเป็นเทรนด์ของที่เราทำแอปในปัจจุบันนะครับนี้ก็ผมคิดว่าทางซอฟติกน่าจะมีความสามารถในกลุ่มนี้อยู่แล้ว material น่าจะเป็นหลักครับเรามาดู map style กันที่เราบอกว่า map เป็นพื้นฐานข้างหลังที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นี่คือ basic ของ Google Map Google Map เป็นอย่างนี้เราทำให้มันเป็นแบบนี้ได้เราทำให้มันเป็นแบบนี้ก็ได้หรือทำให้เป็นแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องคิดตั้งแต่ base map จนถึง data เราเลยนี่ไม่ได้พูดถึง data เราเลยด้วยซ้ำนี่คือพื้นฐานของ data ที่อยู่ข้างล่างเลยตัวนี้เป็น visualize ของ map boxซึ่งล้มล้างความคิดของนักภูมิศาสตร์ในจุดหนึ่งซึ่งมันเป็นการผสมผสานนะครับฝั่งขวาแน่นอนเขาเป็นแมปที่เป็นเบสแมปปกติฝั่งซ้ายเขาไม่ได้ใช้แมปไลบรารีเลยเขาไปใช้ไลบรารีอะไรก็ไม่รู้ครับฉลาดตรงที่ว่าจุดตรงนี้คือโลเคชันของเราดีเทคจากแอปพลิเคชันดีเทคปึ้งอันนี้คือคำสั่งเนียครับแต่เนียที่เราเพอร์ซีฟเนี่ยเราเนียครับแต่ข้างหลังอ่ะแคลคูเลตด้วยเซอร์วิสแอเรียผมบอกว่าเนียแมคโดนัลด์มันกวาดออกไป10กิโล20กิโลโทษที10นาที20นาที30นาทีแล้วไปกวาดแมคโดนัลด์ออกมาอันนี้คือเว็บแอปเดียวนะพอผมทำตรงนี้เสร็จนะครับพอผมกดตรงนี้ปึ้งมันโชว์อันนั้นขึ้นมา user ไม่ต้องไปอินเตอร์แอคกับแมปแมปมันอาจจะพอเราเห็นแมปมันอาจจะสแกตเตอร์เต็มไปหมดเลยทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยในนี้ในแหละคือโลเคชัน XY จริงๆแล้วนี่คือโลเคชัน XY จริงๆถ้าเราทำตรีโกณมิติเราก็รู้ว่าไปไหนใกล้อยู่แล้วด้วยการวิชวลไลซ์ด้วยวงกลมแบบนี้อันนี้ถือเป็นการวิชวลไลซ์ที่ฉลาดที่สุดเลยเจ๋งมากมาก user จะไม่โดนแมปก่อนแสดงว่าการจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ทางฝั่งทางนี้ครับมันจะต้องมีความฉลาดอยู่พอสมควรในการจัดเก็บใช่ไหมครับที่ว่าเราต้องดูในเรื่องของ design service แล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือสมมติว่าถ้าสมมติเราอยากรู้ว่าที่ใกล้เราเนี่ยร้านอาหารแต่มันอยู่ใกล้เราที่สุดก็คือมันอาจจะสถานที่สักร้านอาหารสักที่หนึ่งไม่ใช่แค่การเดินทางตรงนั้นมันใกล้อย่างที่สองก็คือปัญหาจะมองว่าการรอคิวครับเรื่องของอะไรอย่างอาหารอร่อยข้อมูลมิติอื่นๆองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยรวมทั้งหมดถูกอนาลิติกถูกสักเจตขึ้นมาแนะนำครับถ้าคุณสนใจคุณติ๊กแล้วก็จะบอกไปที่การเดินทางจริงนี่คือความฉลาดแอปพลิเคชันใช่ครับ
ที่ต้องมีอะไรที่คิดต้องคิดมากกว่าใช่กว่าปกติอยู่พอสมควรใช่ไหมครับผมมองว่าในมุมมองของ Mapbox เนี่ยเขามีวิธีที่หลอกล่อเราในหลายๆจุดเหมือนกันนะครับอย่างถ้าอินฟอร์เมชันพวกนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยแน่นอนมันอาจจะจุดนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่30นาทีก็ได้ถ้ามันมีเรื่องของคิวเรื่องของระยะทางที่มันไกลเกินจริงไกลเพราะว่ามีปัจจัยเรื่องการจราจรมาเกี่ยวข้องอันนี้ผมคิดว่าตัวนี้เป็นวิชวลไลท์ที่ผมชอบเลยแล้วก็อันนี้คือ Airbnb เป็นคอมบิเนชันที่ดีนะครับIBIS มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีจากตรงที่ว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันเนื่องจากว่าเราสตาร์ทมาจากแมปดังนั้นเวลาแอปพลิเคชันที่รีลีสออกไปเนี่ยแมปจะเป็นตัวนำแล้วคอนเทนต์ค่อยตามซึ่งในความเป็นจริงผิดหลักเหมือนก็คอนเฟิร์มจากตรงนี้ก็ได้แมปไม่ได้เป็นตัวนำคอนเทนต์ต้องนำคอนเทนต์ต้องนำแมปแล้วพอถึงเขาเล่นแมปแล้วถึงจะค่อยกลับมาคอนเทนต์ซอฟนิกมีเอาคอนเทนต์นำแมปเป็นส่วนหนึ่งผมว่านี่เป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วที่ไม่ต้องเอาแมปมาโหลดนำหน้าก่อนเลยถ้าเราไปเล่นแอปของ iBit ตั้งแต่ไหนแต่ไรก็จะเจอแมปเจอแมปเจอแมปเหมือนกับมาเลเยที่เมื่อกี้ครับมาถึงเจอแมปเลยผลปัญหาคือเขาไม่รู้จะใช้ยังไงอันนี้คอมบิเนชันที่ดีครับสัดส่วนของแมปประมาณ 30% ที่เหลือก็ 60% คนไม่ได้ดูแมปก่อนในแอปนี้คนไม่ได้ดูแมปก่อนคนเสิร์ชเพื่อดูภาพดูนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเริ่มมากขึ้นเริ่มไปหาจากแมปอันนี้ก็คอมบิเนชันที่ดีตัวนี้คือจากชื่ออะไรนะแมปดีใช่แมปดีแต่ตอนนี้แมปดีถูกซื้อไปแล้วเป็นคอมไซน์นะครับก็คอมบิเนชันที่ดีมากก็มีแมปมีกราฟมีหลายรูปแบบใช้แมปบล็อกเหมือนกันแมปบล็อกจะค่อนข้างป๊อปปูล่าในเชิงของการเอาไปเดเวลอปต่อนะครับไม่เหมาะกับการเอาไปใช้แบบเหมือน end user สมมติเราเข้าไปแมปบล็อกปุ๊บจะทำนาวิเกชันอะไรเงี้ยทำไม่ได้สู้ Google ไม่ได้แมปบล็อกอยู่บนไซเนตได้ผมเคยเห็นมันอยู่บนไซเนตที่อยู่บนตามถนนแล้วก็สไลด์ไปสไลด์มาโชว์อินฟอร์เมชันแค่ว่าร้านอยู่ที่บนถนนเส้นนี้เท่านั้นเองตัวนี้แมปบล็อกเหมือนกันครับมันไม่ได้พิสดารนะครับมันเพียงแต่เปลี่ยน Data ที่เราเห็นเป็นสีเอา value จริงๆแล้วมันคือ value เดียวกัน value ที่เป็นสีกับ value ที่เป็นความสูงคือ value เดียวกันextrude ด้วยพร้อมสีด้วยตัวนี้เจ๋งมากเดี๋ยวผมลองเดโมให้ดูเป็นคนทำเป็น journalist อะ journalist ไม่ใช่เป็นโปรแกรมเมอร์ครับพวกนี้เก่งโอเคลองดูครับนี่คือจำนวนประชากรครับก็อินเตอร์แอคทีฟดีครับ Google Feel ดี Google Feel ดีมากหมุนได โอเคมาดู compare ครับพอนี่คือ population ที่เป็นปัจจุบันนะครับ2015ถ้าเราเป็น compare เนี่ยเขาก็ฉลาดทำแบบนี้จะปี75ก็ได้ data set มีแค่3ปีเองแต่ visualize ได้ดีมากๆครับในมุมมองของคนดูอะครับเราอยากรู้ไหมประชากรกรุงเทพเท่าไหร่เราไม่ได้อยากรู้นะเวลานี้ใช่ไหมแต่เรารู้ว่ามันเยอะ
อันนี้คือข้อดีของแมปเราอยากรู้มันตามหัวเมืองเยอะนี่อย่างเงี้ยดูเชนดีคลายหรือว่าโกรธถ้าเรามองในเชิงดาต้าเบสมันธรรมดาครับไม่มีอะไรผลักไปให้พวกวิชวลไลซ์แพลตฟอร์มที่เป็นทางด้านเรื่องแลบไลบรารีเนี่ยช่วยแมปพวกนี้ไม่ได้แอดวานซ์มากนะครับก็คือแค่ data simple simple ก็กลับไปที่ PowerPoint เหมือนเดิมนี่ก็จะเป็นตัววิชวลไลซ์ต่างๆก็ผมว่าโทรไลฟ์ผมหมดแล้วหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของเทรนด์แต่จะอัปเดตให้เฉยนะครับก็ไม่ซีเรียสอะไรเท่าไหร่นี่เป็นเทรนด์ของทางด้านภูมิทางด้าน GO นะครับที่เขาไปกันอยู่ตัวที่เป็นไฮไลท์สีเหลืองก็คือตัวที่ค่อนข้างอิ่มตัวแล้วมันก็จะมีตัวที่เป็นพวกนี้ครับ TD GO BIM เนี่ย modeling visualize ก็จะแทรกๆไปแทรกๆมาครับ spatial temporal analysis เนี่ยนะครับ data science เนี่ยพวกนี้ครับก็ใช่เป็นเรื่องของ visualize ส่วนใหญ่ open data ก็เป็นปัญหาของทางด้าน GIS เหมือนกันblockchainพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งตัว ML convolution network ของ imagery ก็เป็นเทรนด์ของ big data ของฝั่ง GO เหมือนกันข้อมูลของทางด้าน GIS ข้อมูลทาง GO ที่เป็น big data ที่เราจับภาพได้ชัดๆก็คือข้อมูลภาพดาวเทียมข้อมูลภาพดาวเทียมมีย้อนหลังอดีตเป็น10ปีหลาย10ปีเลยด้วยซ้ํา30ปีได้เก็บเป็นภาพทำไงถึงจะ extract data ที่อยู่บนภาพในแต่ละปีที่เขาเก็บไว้ในแต่ละซีนแล้วมาทำ predict forecast หรืออะไรก็ตาม information ของมันก็คือที่มันมีคุณค่าเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ถ่ายครับมันเก็บใน data ที่เรามองไม่เห็นด้วย data ที่เราเห็นก็คือข้อมูลที่เราเห็นก็คือเห็นจาก visible range ธรรมดา10กำลัง4ถึง10กำลัง7มั้ง something ประมาณนี้เลกินบูไม่ใช่เลกินบูตั้งแต่ช่วงคลื่นที่เป็นม่วงคามน้ำเงินเขียวหรือแสดงเนี่ยเราเห็นแต่ดาวเทียมอ่ะเก็บช่วงคลื่นที่เรามองไม่เห็นด้วยอินฟราเรดเอาแล้วก็อะไรเอาอัลตราโซนิกเอาอัลตราไวเลตอัลตราไวเลตเนี่ยไปได้ไกลบางตัวนี่เป็นหลายช่วงคลื่นที่เราไม่เห็นเทอร์มอลเงี้ยครับพวกนั้นมันเล่นได้ในบางดาวเทียมก็จะเก่งมากพวกนี้ข้างบนคือเทรนด์ครับข้างล่างคือรอได้ Big Data ฝั่งทางด้าน GO นะครับเป็นอะไรที่น่าเล่นมากๆนะครับในเวกเตอร์อาจจะไม่น่าเล่นเท่ากับลาสเตอร์เราจะมองว่าลาสเตอร์เอามาใช้ประโยชน์ยากลาสเตอร์อาจจะจับได้แต่ถ้าเกิดจับมันแล้ว data มันมหาศาลจริงๆ POI ไม่ได้เกิดทุกวันแต่ภาพดาวเทียมถ่ายทุกวันข้อมูลที่เป็นพวกเป็น passive data ครับข้อมูลจราจรข้อมูล usage ข้อมูล behavior ที่มันผูกบน location พวกนี้วันนี้น่าสนใจนะครับก็1ชั่วโมงพอดีผมว่าเลยใช่ไหมก็ขอบคุณมากครับพี่ท็อปขอบคุณพี่เอ๋ขอบคุณซอฟนิกด้วยที่ให้ผมมาแชร์ผมว่าเกินชั่วโมงป่ะพี่เกินใช่ไหมเกินครับเกินก็น่าจะกำลังดีเต็มตอนแรกผมก็คิดว่าตายแล้วผมมีเท่านี้ผมไม่ถึงชั่วโมงแน่เลยขอบคุณมากครับก่อนจะสอนจบก่อนเนี่ยถามไม่ใช่ถามหรอกเป็นลักษณะของรู้สึกว่ามันได้แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างที่เพิ่ม
ครับอันนี้ในมุมของ data ก็ให้ความสําคัญกับเวกเตอร์ครับแล้วความสําคัญของคอมพิวเตอร์ที่เราเก็บครับใช่มั้ยครับเพื่อจะทําอะไรบางอย่างแต่เราเลือกไม่ออกว่าที่เป็นเขาเรียกเป็นคลัสเตอร์คลัสเตอร์คลัสเตอร์เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างครับความสําคัญของภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อกี้บอกว่ามันมีเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยได้อุณหภูมิเรื่องของมิติที่เรามองด้วยสายตาไม่เห็นแล้วถ้าแปลผันตามเวลาด้วยใช่ใช่เรื่องเวลาถูกต้องครับใช่ในสิ่งนี้มันแล้วมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยมันสร้างอินไซด์หรือว่าสร้างการรับรู้ใหม่ได้เพิ่มขึ้นครับมากครับแล้วก็สิ่งถ้าเป็นสิ่งในมองที่มองในเรื่องของภาพประโยคภาพกว้างในแง่ของสภาพแวดล้อมก็ดีว่าเรื่องทรัพยากรก็ดีนะครับเรื่องของป่าก็ดีเรื่องของน้ำเรื่องของอะไรครับมองเห็นถึงบิ๊กเดต้าที่ที่ทำกับเรื่องของที่เป็นเรื่องของอัลลัสเตอร์เนี่ยเห็นถึงประโยชน์มากมายมหาศาลคือผมว่าทั้งสองอันมีเสน่ห์ทั้งคู่ซึ่งเราชอบมุมไหนในส่วนตัวผมชอบเวกเตอร์โดยส่วนตัวเลยนะครับบริษัทยาแทบชอบเล่นกับเวกเตอร์แต่เจอ data ที่เป็น raster เนี่ยเราอยากทำอะไรนะครับอยากทำอะไรกับมันมากๆเลยแต่เราจะติดตรงที่ว่า modeling มันเราจะ modeling data ยังไงเราเห็น data อยู่หน้าเราก็จริงผมมีอาจารย์ท่านนึงที่รู้จักกันที่เชียงใหม่ท่านสามารถใช้ดาวเทียมนะครับแล้วก็เอาค่าที่ได้จากดาวเทียมเนี่ยคาดการว่ามันมีปริมาณของ PM 2.5 เท่าไหร่โดยไม่ต้องอ้างอิงจากสถานีเอาสักค่าหนึ่งครับที่เก็บอยู่นั้นนะครับแล้วก็ทำสมการแล้วมาครอสเช็คกับค่าที่ตรวจวัดได้ไปในทิศทางเดียวกันสิ่งที่มันดีคือสถานีมันตอบจุดเดียวใช่ไหมครับอาจารย์เขาตอบทั้งภาคเลย เราต้องเข้าใจเรื่องของไอ้สถานีที่เราเห็นกระจัดกระจายนะครับสถานีมันตอบจุดนั้นนะครับอีกสถานีตอบอีกจุดนึงนะครับมันไม่ได้ตอบตรงกลางนะครับแต่ทางด้านเทคนิคของเวกเตอร์ครับจริงๆก็คือลาสเตอร์เทคนิคแหละเขาเรียกว่าเทคนิคอินเตอร์โพเลชันประมาณค่าตรงนี้จากค่าที่มี2ค่าอันนี้ก็ได้เหมือนกันคือข้อมูลเวกเตอร์ไฟนอลสุดท้ายกลายเป็นลาสเตอร์ครับแมทเทมติกเรื่องของอินเวิร์สดิสแทนซ์เรื่องของคลิกกิ้งเรื่องอะไรพวกนี้ครับเราไม่สามารถสร้างสเตชันได้เยอะเราก็เลยต้องใช้เทคนิคนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นเรื่องหนึ่งที่ได้ความรู้จากตรงนี้คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลวิชวลไลซ์ข้อมูลด้วยบนหนักหรืออะไรเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราสามารถแคปเจอร์อินฟอร์เมชันได้รวดเร็วได้ปั๊บเดียวครับแต่ท้ายสุดก็คือเราอย่าเพิ่งเชื่อถ้าเราต้องการจะดูในรายละเอียดเราต้องไปดูในตารางใช่ใช่ข้อมูลครับแต่การแบบcapture information ด้วยเร็วๆเนี่ยเพื่อที่จะอย่างเช่นการมอนิเตอร์การอะไรที่ต้องตัดสินใจด้วยเร็วๆจะเหมาะมากใช่ครับแล้วความระวังอีกหนึ่งก็คือรวมทั้งจะเรียกว่าอะไรดีเหมือนกับจรรยาบรรณจรรยาบรรณด้วยนะครับในการเสนอข้อมูลหรือว่าตรงนี้ใช่ครับมันสามารถชักจูงได้ง่ายมันสามารถที่จะโน้มน้าวเหนียวนำหรืออะไรบางอย่างเรื่องง่ายครับจริงแล้วถ้าเกิดเรื่องชนิดการเข้าใจการเรื่องชนิดของการนำเสนอพวกนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นคนทำงานทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยครับบางทีเรายิงแมปที่ต้องการให้เขาทราบอะยิงไปซ้ำเนี่ยเกิดภาพรับรู้เลยนะครับรับรู้เลยว่าสิ่งนี้มันไม่ดีตรงนี้เลยได้ทำได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายของการได้ความรู้จากตรงนี้ก็คือพลังของแอนิเมชันในการเล่าเรื่องผ่านแบบสำคัญพอสมควรแล้วก็เสริมอีกเรื่องนึงนี่คือเรื่องของ Big Data นะครับเรื่องของการวิเคราะห์ก็ใกล้ว่าไกลหรือว่าเนี่ยที่เราพูดถ้าเราแบบเสริมด้วย experience เข้าไปเสริมด้วยแบบความฉลาดของข้อมูลเข้าไปการตัดสินใจว่าจะใกล้เมื่อบวกกับปัจจัยอื่นแม้ทั้งระยะทางพาหนะที่เราเดินทางไปหรือปลายทางที่เราต้องไปเราต้องไปเพราะอะไรเราไปกินข้าว
ปัจจัยอะไรบ้างที่เราเก็บข้อมูลข้อมูลฟังก์ชันพวกนี้เสริมลงในเรนดิ้งบิ๊กเดต้าเรามาซัพพอร์ตนำเสนอได้ดีขึ้นไอ้นั่นแหละคือแบบพลังพอสมควรก็คนอื่นมีอะไรมีอะไรไหมมีการฟังรู้พอสมควรก็ขอบคุณนะครับหวังว่าจะได้มาแชร์กันอีกเดี๋ยวผมกล่าวปิดเล็กน้อยนะครับก็วันนี้ได้ความรู้พอสมควรนะครับได้เรื่องนี้เป็นเรื่องรายละเอียดเป็นถ้าเราไม่แบบได้เข้ามาดูตรงนี้เราก็ไม่รู้นะว่ามันมีรายละเอียดอะไรต่างๆที่เราต้องให้ความสำคัญอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นศาสตร์เรียกว่าเป็นศาสตร์เลยแหละที่เราต้องศึกษาอีกเยอะเลยนะครับของซอมนิกเองกับทาง iBit เองเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำทางผมทางซอมนิกเองเราทำ Big Data นะครับโดยเฉพาะเราทำ Big Data มันขาดไม่ได้เลยเรื่องของการนำเสนอข้อมูลในเชิงพื้นที่หรือแผนที่ครับเราก็ได้พันธมิตรอย่าง iBit เข้ามาช่วยนะครับอย่าง Library อย่างWireless เองที่นำเสนอตรงนั้นมันก็เป็นส่วนนึงที่เราเสริมเข้าไปในตัวSomnic Data Platform ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเราอยู่นะครับ requirement อื่นๆเราเชื่อว่า requirement ทางด้านตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะมีความกว้างและหลากหลายนะครับเราก็เชื่อว่าทั้ง2บริษัทเราเนี่ยน่าจะสร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศเราให้กับลูกค้าได้นะครับเราก็เชื่อมั่นว่าคอนเทนต์ที่เรานำเสนอวันนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับทำให้บางท่านที่สนใจอยู่เห็นคีย์เวิร์ดเห็นคำเอาไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับไปค้นหานะครับนำไปต่อยอดนำไปหรือว่าท่านที่ทำงานในเรื่องนี้อยู่มีจุดไหนบ้างที่ท่านต้องคอนเซิร์นนะครับซึ่งในการนำเสนอการบรรยายก็ได้เล่าให้ฟังว่าจุดคอนเซิร์นมีอะไรบ้างนะครับก็หวังว่าคอนเทนต์ของเรานะครับ Somnic Think Tank Space น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเราก็หวังว่าเราจะจัดคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลตรงนี้เรื่อยๆนะครับสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นกับประเทศเราให้กับวงกว้างตรงนี้นะครับสุดท้ายเองเราหวังว่าเราจะสร้างทั้งอีโคซิสเต็มคือผมมองเป็นระบบนิเวศทั้งหมดเลยนะครับที่จะทำให้เราสร้างผลประโยชน์เราสร้างประโยชน์ให้กับประเทศเราได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเราหวังว่าถ้าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์นะครับก็เห็นเขาพูดกันบ่อยๆใช่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์ใช่ไหมก็อยากจะพูดบ้างนะครับกดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรามีคอนเทนต์ดีๆเงี้ยเราจะมานำเสนอหรือถ้ามีข้อแนะนำติชมก็ฝากแนะนำติชมมาได้นะครับก็โอเคครับครั้งนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณทั้งวิทยากรนะครับแล้วก็เราทุกคนคณะจัดตั้งจัดทำนะครับโอเคก็เห็นรู้สึกว่ามีของเล็กๆน้อยๆใช่ไหมหรือมีอะไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวมากันก็ขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ